بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้เนี่ยผมได้เชิญพี่น้องของเรานะครับก็คือคุณอารีฟนะครับซาลฟีมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนกันเนื่องในโอกาสที่คุณอารีฟเนี่ยได้เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งไม่บ่อยนักที่เราจะได้มีโอกาสเจอคุณอารีฟที่กรุงเทพนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าจะมาจัดทํารายการพิเศษคุยกันถึงประเด็นเรื่องของพระเจ้าและก็ทฤษฎีวิวัฒนาการในระดับปูพื้นฐานให้พี่น้องเข้าใจโดยใจความรวมนะครับ ก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับพี่น้องก็ช่วยกันแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยออกไปให้มากที่สุดในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับส่วนพี่น้องที่ติดตามเราอยู่ใน Clubhouse นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามที่สงสัยได้นะครับเดี๋ยวเราจะยกมาตอบคำถามกันในช่วงท้ายรายการนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้คุณอาริฟเนี่ยทักทาย ท่านผู้ชมก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับก็อันัมดุลิละนะครับวันนี้ผมก็อาลีฟดาวะนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาที่สำนักพิมพ์อัสซบิกูลนะครับหลังจากที่ได้ไปบรรยายที่เชียงใหม่มานะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับได้แวะนะครับที่นี่ซึ่งก็ ที่อาจารย์มินบอกไปว่าไม่ได้มาบ่อยนักนะครับก็ทีนี้ตอนแรกที่ผมมาเนี่ยก็คือบอกอาจารย์มินว่าจะมาปกติก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาทํารายการอะไรแต่ว่าทีนี้อาจารย์มินเนี่ยก็ได้เสนอไอเดียนะครับว่าไหนๆก็มาแล้วก็เราน่าจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับกับความเชื่อเรื่องพระเจ้านะครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ย ได้มานั่งร่วมกันในการทำบรรยายพิเศษในวันนี้นะครับผมครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะตั้งประเด็นคุยกับคุณอาริฟเราจะทํารายการในลักษณะคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับครับผมถามเป็นคําถามพื้นฐานก่อนเลยครับคุณอาริฟว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยโอเคตอนนี้เราต่างก็รู้กันว่ามาเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเลยที่ใช้เรียนใช้สอนกันในระดับ ผมว่าตั้งแต่ระดับปฐมเลยมั้งครับใช่น่าจะมีเนื้อหาสอดแทรกอยู่แต่อนุบาลเลยตั้งแต่อนุบาลแล้วตอนนี้ <c oughs> นะครับรุ่นผมในทางระดับปฐมเนี่ยผมก็งง,งงอยู่ว่าเอ้มันเข้ามาในหัวตอนไหนแต่ว่าถ้าจะชัดเจนในสมัยของผมก็คือตอนมัธยมเนี่ยก็จะจะจะ,จะเห็นชัดเจนละแต่สมัยนี้ก็น่าจะตั้งแต่ชั้นอนุบาลเหมือนที่คุณอาริปปกครับทีนี้เนี่ยในฐานะที่ทฤษฎีตัวน,นี้เนี่ยเป็นพูดว่าเป็นรากฐานของความรู้วิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยก็คือในประเทศไทยเนี่ย ทฤษฎีตัวนี้เป็นรากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในไทยทีนี้เนี่ยบทบาทของคุณอารีฟที่คัดค้านต่อสู้กับทฤษฎีตัวนี้มาตลอดเนี่ยคนน่ะอาจจะเกิดคําถามคือแม้แต่มุสลิมก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าเราไม่เอาทฤษฎีตัวนี้เนี่ยเราจะเรียนวิทยาศาสตร์ยังไงอ,อันนี้คุณอาริฟพอจะให้คําตอบหรือข้อสงสัยแก่ท่านผู้ฟังได้อย่างไรบ้าง,างค,รครับเรียนเชิญครับก็สําหรับ คําถามที่อาจารย์อมีนได้หยิบยกประเด็นมานะครับก็คือว่าในนับปัจจุบันนี้ก็ใครที่ติดตามผมมาก็น่าจะรู้กันดีว่างานวิชาการที่ผมได้ทำณนะตอนนี้มันเป็นมันเกี่ยวข้องกับหัวข้อของทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับจจะรวมถึงในระดับหลายๆสเกล scale, นะครับในระดับจักรวาลถึงชีวิตนะครับแต่โดยรวมมันก็คือเรื่องของอทฤษฎีวิวัฒนาการนะฮะทีนี้แต่เรา คำถามเมื่อกี้จะสะโคบมาในอขอบเขตของชีววิทยานะครับมันเป็นคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เอาทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วเราจะศึกษาชีววิทยาได้อย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่คำถามใหม่หรือไม่ใช่หัวข้อใหม่ที่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นวันนี้ผมก็ได้ยินมานานแล้วแล้วก็นักวิศาสตร์ที่เขา ทำการตอบโต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็มักจะได้ถูกหยิบยกคําถามนี้ขึ้นมาบ่อยครั้งนะครับซึ่งจากผมอ้างอิงจากาที่ผมเคยฟังบรรยายของนักวิชาต์ในสายที่เขาเนี่ยอ,ออกมาคัดค้านนะครับออกมาวิพากษ์ทฤษฎีนี้แล้วกันนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อเราพูดถึงชีววิทยาเนี่ยมันคืออะไรครับนิยามของคําว่าชีววิทยาหรือไบโอโลจีเนี่ยมันคืออะไรนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเราไปเปิด อาจารยทุกคมอะไรดูก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันนั่นคือว่าชีววิทยาคือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาสิ่งมีชีวิตฮะอันนี้คือชีววิทยานั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีความสนใจในเรื่องของนกในเรื่องของสิงสาราสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามแต่ที่คุณสนใจจะศึกษาเนี่ยแล้วคุณเข้าไปศึกษาตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกเรียกได้ว่าเป็นนักชีววิทยาหรือไบโอโล g ิส์ อันนี้คือนิยามเบื้องต้นก่อนก็คือชีววิทยาคือการศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ระดับกายวิภาคจนถึงระดับเซลล์หรือระดับของ DNA หรือจีนโนมข้างในของมันข้อมูลข้างในของสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้คือตัวที่มันเป็นข้อเท็จจริงของชีววิทยาทีเนี้ยคำว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในาสาขาของชีววิทยาเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจด้วยว่า วิทยาศาสตร์อันที่จริงเนี่ยไม่ว่าจะฟิลใดก็ตามแต่เนี่ยมันมักจะมีส่วนที่เป็นส่วนของข้อเท็จจริงและส่วนของภาคทฤษฎีครับ mm hmm. นั่นหมายความว่าต่อให้คุณไปเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนชีวะใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีส่วนที่เราสามารถที่จะสังเกตได้ทดสอบได้นะฮะด้วยการะจะวิธีประจักษ์ทดลองใดๆก็ตามแต่ สิ่งนี้เมื่อเราสามารถทดสอบได้ตรวจสอบได้นะครับพิสูจน์ได้อย่างเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับอ่าทีนี้ส่วนที่2ในภาคของทฤษฎีวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทฤษฎีวิวัฒนาการคือหนึ่งในนั้นในภาคของทฤษฎีเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือคําอธิบายที่เข้ามาเขาเรียกว่ามันเป็นการอนุมานจากหลักฐานข้อเท็จจริงทางวิาศาสตร์อีกทีหนึ่งเพื่อจะ เพื่อที่จะอธิบายโลกธรรมชาติเนี่ยให้มันเกิดความกลมกลืนกลมกลืนในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้มันเป็นไปตามสมมุติฐานที่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยคือทฤษฎีที่เข้ามาสังเกตข้อเท็จจริงของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายมีความเหมือนคล้ายอะไรก็ตามแต่นะครับทีเนี้ย สิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงเหล่านี้มันไม่ได้บอกอะไรโดยตัวของมันว่ามันมาจากไหนนะครับเพราะคำถามที่เราไปเห็นสิ่งมีชีวิตแล้วเราเกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่าต้นกำเนิดของมันมีมาอย่างไรคำถามนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าอันดับแรกมันมันเป็นคำถามที่มันก้าวล้ำเข้าไปสู่เส้นของสิ่งที่เราเรียกกันว่าปรัชญาหรืออภิปรัชญานะครับคือมันก้าวข้ามขอบเขต มันก้าวไปอยู่เหนือ,อตัวของวิทยาศาสตร์และทันทีที่เราใช้เหตุผลไตรตองและตั้งสมมติฐานถึงสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันมีอยู่จริงหรือไม่นะครับทฤษฎีวิวัฒนานการเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าถูกตั้งโดยนักชีววิทยาอย่างชาสตาวินนะครับในปี1859ซึ่งก็ออกมาพร้อมกับผลงานชิ้นเอกของเขานะั่นคือ the origin of species ผมจะไม่เท้าความอะไรเยอะนะครับเพราะส่วนนี้ก็ได้พูดกันไปแล้วแล้วหวังว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะครับว่าดาร์วินเนี่ยสร้างทฤษฎีเขาขึ้นจากการสังเกตข้อเท็จจริงของการผันแปรของสิ่งมีชีวิตนะครับอา,อายุตัวอย่างก็ได้สมมติคนตามไม่ทันอย่างเช่นดาร์วินเนี่ยไปสังเกตนกบนเกาะเกาะหนึ่งนกฟินช์บนเกาะกาลาปากอสดาร์วินสังเกตว่าในนกประเภทเดียวกันเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยดาวินก็ตั้งสมมติฐานไปว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตน่ะมันอาจจะมีบรรพบุรุษร่วมกันในอดีตนะครับหรืออย่างเช่นที่ดาวินเนี่ยไปสังเกตเขาเรียกว่านักเพาะพันธุ์สัตว์นะครับดาวินเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับว่านักผสมพันธุ์วัวเขาจับวัวชนิดหนึ่งมาผสมกับวัวชนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์เนี่ยอย่างที่นักเพาะพันธุ์ต้องการนะครับอย่างเช่นเราอยากได้นมเยอะเราเป็นเลือกอวัวที่สามารถ ผลิตนมเยอะมาผสมกับตัวผลิตนมเยอะเราก็จะได้ลูกหลานที่เป็นเป็นครอบครัวที่สามารถผลิตนมได้เยอะ <S <S หรือเช่นเดียวกันกับมา้าเราอยากได้ม้าที่วิ่งเร็วเราก็พยายามที่จะคัดเลือกม้าที่วิ่งเร็วในการที่จะออกมาเพาะพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ม้าที่เราต้องการครับ <S <S ทีนี้เนี่ยไอข้อที่จริงเราเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรกับเรามันก็แค่บอกว่าโอเคคุณจับม้าวิ่งเร็วกับม้าวิ่งเร็วมาผสมพันธุ์กันคุณสามารถสร้างลูกหลาน ให้เป็เปนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้นะครับทีนี้ดาวินก็ทําการให้เหตุผลอนุมานย้อนกลับครับโดยเขาก็คิดว่าเฮ้ยในเมื่อมนุษย์เนี่ยยังมีความสามารถที่จะคัดเลือกสิ่งมีชีวิตนี่ยให้เป็น,ปนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้อย่างที่ใจต้องการเลยแล้วเหตุใดกันเล่าธรรมาชาติโลกธรรมาชาติของเราเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการคัดเลือกสิ่งมีชีวิตให้มันเกิดการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับ ไอ้ข้อความหลังที่ผมให้มาเนี่ยสังเกตดูดีนะครับไอ้ข้อความแรกที่ผมเล่าเกี่ยวกับข้อที่จริงออของการเพราะพันธุ์ต่างๆเนี่ยอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราสังเกตได้หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นไซอันติฟิกแฟกหรือข้อท็จจริงทางวิยาสตร์ส่วนไอ้ข้อความหลังเนี่ยสังเกตดีๆนะข้อความหลังที่ดาวินได้อธิบายเสริมเข้ามาเนี่ยว่าดังนั้นธรรมชาติเนี่ยอาจจะสามารถมีความสามารถในการลอกเลียนแบบการคัดเลือกของมนุษย์ได้เช่นกันนะครับส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่เขาเรียกว่ามันเป็นส่วนของภาคทฤษฎีครับดังนั้น อ่ะวนกลับมาหากเราปฏิเสธทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยแล้วเราจะศึกษาชีววิทยา,าได้อย่างไร hmm. นะครับคําตอบก็ไม่ยากครับเราก็ศึกษาไปเหมือนเดิมอ hmm. เราสนใจสิ่งมีชีวิตเราก็ศึกษามันไปเหมือนเดิม hmm. หรือแม้กระทั่งตัวของทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะศึกษามันเราศึกษามันไปบนฐานที่ว่ามันเป็นหนึ่งในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อ hmm. ที่ที่มันมีมามีคนสร้างคําอธิบายนี้ขึ้นจริงในโลกเนี่ย hmm. เราศึกษามันในฐานะ ทฤษฎีวิทยาศาสตร์อันนี้ผมพูดแบบกางกว้างก่อน mm hmm. นะครับและแน่นอนถ้าจะให้สขวพูดเฉพาะ,ะกับมุสลิมเราด้วยเนี่ยนะฮะแน่นอนมุสลิมเราเนี่ยในศสาสนาของเราไม่ได้ห้ามในการศึกษาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับ mm hmm. แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเราไปศึกษาแล้วเราแยกไม่ออกระหว่างข้อท็จจริงกับตัวของทฤษฎี mm hmm. ทีนี้พอเราแยกไม่ออกแยกไม่เป็นเราก็เกิดความคุมเครือความมึนงงนะครับว่าส่วนไหนคือทฤษฎีส่วนไหนคือข้อท็จจริงแล้ว คนที่เขาโต้เนี่ยเขาโต้ส่วนไหนบางทียังดูไม่ออกเลยคิดว่าเราไปนั่งโต้เ้าเท็จจริงที่มันเกิดความผันแปรหลายครั้งนะครับผมก็มักจะได้ยินคำข้อวิพากษ์ที่มันไม่ตรงประเด็นเขาไปเข้าใจว่าเราไปปฏิเสธสิ่งนู้นปฏิเสธสิ่งนี้ซึ่งอันที่จริงนะข้อโต้แย้งของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ส่วนนั้นอย่างเช่นโอเคคาว่าไมโครอิว e ลูชันแมคโครอิวลูชันอย่างเงี้ยฮะเขาไอไอสิ่งที่เราพยายามตอบโต้เนี่ยมันคือส่วนของแมคโครอิวลูช e mm ัน hmm. ก็คือส่วนที่มันเป็นการอ้างว่าสิ่งมีชีีวิตหนึ่่งเ อาจอย่างเช่นผมยกตัวอย่างชัดจากแบคทีเรียเนี่ยมาสู่มนุษย์ได้น<ม>่ยไอ้วิวัฒนาการชนิดเนี้ยเราคัดค้านในแง่ที่ว่ามันยังไม่มีข้อเท,ท็จจริงที่เป็นหลักฐานพิสูจน์าาว่าเป็น scientific fact ครับงั้น,นจากคําพูดคุณอาิฟเนี่ยผมสรุปได้เลยว,ว่าค,คือเราเรียนทฤษฎีวิวัฒนาการตามหลักสูตรที่มันมีเราก็เรียนไปคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับคนที่เรียนสายวิทย์แต่ว่ามันไม่ได้หมายว่าเราเรียนในสภาพที่เชื่อทุกอย่างโดยไม่มีการวิพากษ์ คือเราสามารถเรียนได้เหมือนที่เราเรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรัตวอื่นแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อทุกอย่างที่เขาสอนใช่ครับนะครับแต่ทีนี้เนะี่ยมันจะมีมันเออมันมีอันหนึ่งที่ผมคิดระหว่างที่คุณอริฟพูดเนี่ยคือผมถามคุณอาริฟว่าถ้าเราไม่เชื่อทฤษฎีวัฒนาการเราจะเรียนได้อย่างไรแต่ว่าเวลาคุณอาริฟตอบเนี่ยคุณอาริฟจะโฟกัสไปที่เรื่องวิชาชีวะซึ่งไอ้นี่นมันทําให้ผมเกิดข้อสงสัยว่าเอาแล้ววิทยาศาสตร์สาขาอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ วิวัฒนาการหรืออันนี้ผมถามแบบซื่อๆว่าทำไมคุณอาริฟถึงเลือกที่จะตอบไปที่ชีวะเช่นว่าดาราศาสตร์เนี่ยมันต้องเป็นดาวินิซึมด้วยไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือเคมีเงี้ยต้องเป็นดาวินิซึมด้วยไหมหรือเจาะจงไปที่ชีวะเลยเป็นหลักอยากให้ช่วยอธิบายส่วนนี้นะก็อย่างที่อันที่จริงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไอ้ตัวของวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณคุณคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีส่วนของข้อท็จจริงและส่วนของภาคทฤษฎีนะครับ ภาคทฤษฎีแน่นอนเราไม่ปฏิเสธว่ามันจําเป็นจะต้องสร้างขึ้นจากเอ้ยโทษทีนะฮะาทฤษฎีเนี่ยแน่นอนมันจะต้องสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงทางวิยาศาสตร์บางอย่างอันนี้ผมนพูดอย่างอ,อย่างเป็นวิชาการนะครับก็คือทฤษฎีวิวทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นจะกลอยๆหรอกมันไม่เหมือนวิชาปรัชญา <S <S ที่เรามานั่งมองฟ้ามองดินแล้วก็คิดไปเรื่อยนะครับแต่ทฤษฎีทางวิยาศาสตร์เนี่ยมันคือการสังเกตข้อเท็จจริงบางอย่างแล้วก็ เข้าไปสํารวจมันแล้วส่วนที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าใจเราก็ไปให้เหตุผลกับมันนะครับในส่วนของการที่เราพยายามให้เหตุผลกับมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า,าในเชิงปรัชญาอภิปรัชญานะครับเช่นเดียวกันไอ้นอกเหนือจากสาขาของชีววิทยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์จัก,กรวาลวิทยาหรือแม้กระทั่งเคมีเองเนี่ยมันก็ยืนยืนอยู่บนตระก,กะเดียวกันนะครับ ก็หมายถึงความว่ามันมีทั้งส่วนของข้อที่จริงและส่วนที่สามารถจะเป็นส่วนของทฤษฎีได้ <_ d ream> นะครับอย่างเช่นคุณคุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักชีวะคุณไปศึกษาเคมี <_ d ream> ไอตัวข้อเท็จจริงของเคมีเ <_ d ream> นี่ยมันไม่มีมันไม่ได้บอกอะไรคุณอนะ่ะค,คุณไปศึกษาว่าในเกลือมันมีสารอะไรคุณไปศึกษาว่าฝุ่นบนโต๊ะมันมันมีธาตุอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรกับเราโดยตัวของมันแต่การที่เราไปศึกษาเคมีแล้วเราไปอนุมานว่า เป็นไปได้ไหมว่าเคมีตัวเนี้กับตัวเนี้ยมารวมกันอาจจะเกิดชีวิตอ่าในการตั้งสมมุติฐานจากการศึกษาเคมีตรงเนี้มันก็เป็นสมมติฐานทางปรัชญาของเราแบบหนึ่งได้เหมือนกันครับหหเหมือนเหมือนกันกับที่ผมพูดไปกับวิชาชีวะเช่นเดียวกันกับฟิสิกส์หรือดาราศาสตร์ครับม,มันก็มีส่วนที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราศึกษาได,ได้แล้วก็เป็นส่วนที่เราพยายามล้วงแล้วกันพยายามล้วงธรรมชาติเข้าไปด้วยกับมือเราจับมันไม่ถึงตาเราสัมผัสมันไม่ได้ เราก็จริงต้องให้เหตุผลนะฮะในการคือมนุษย์มันมีธรรมชาติบางอย่างอาจารย์ mm hmm. มนุษย์เนี่ยเป็นมีธรรมชาติบางอย่างตรงที่ว่าเราต้องการจะรู้สิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่เสมอะฮะแต่เราเข้าเข้าไปไม่ถึงเราอยากรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ mm hmm. นะครับทีเนี้ยในการที่เราจะไปศึกเราไปในการที่เราจะไปสรุปสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้มันต้องอาศัยวิชาที่เราเรียกว่าปัจจัย คือตัวของวิทยาศาสตร์มันมันเข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้ทุกอย่างฮนะอย่างเช่นสาสารในจัก,กรวาลเนี่ยนะครับเชื่อไหมจากร้อยเปอร์เในจัก,กรวาลเนี่ยมันมีเพียงห้าสี่ถเปอร์ซนะครับที่เป็นสาสารที่เราสังเกตได้อีกประมาณ95%เนะี่ยมากกว่า90%เนะี่ยมันเป็นส่วนที่นักฟิสิกส์บอกว่าเราก็ยังไม่รู้คืออะไรแต่เราขอเรียกมันว่าด์กเมเทอร์และด์กเอเนอร์จีก็คือสาสารมืดพลังงานมืด <c oughs> ซึ่งไอ้ส่วน ไอ้ส่วนตรงนั้นเองเนี่ยมันเป็นช่องปลายเปิดที่เราอาจจะตั้งสมมติฐานทางปรัชญาแบบไหนก็ได้เพื่อที่พยายามอย่างถึงที่สุดในการจะตอบสิ่งที่เราไปไม่ถึงครับแม้ว่าเราจะเข้าไม่ถึงได้โดยเชิงประจักษ์ก็ตามถูกต้อง,ซ,งซึ่งผม,ผมเองจําได้ว่าเวลาผมอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแล้วก็วิทยาศาสตร์และปรัชญาเราว่าเราพยายามชี้จุดนี้มากๆเลยระหว่างไอ้ข้อเท็จจริงที่เราประจักษ์ได้จากการทดลอง กับชุดคำอธิบายทางทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไปซ้อนอยู่อีกทีหนึ่งอ่ะซึ่งผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมักจะมักจะไม่เข้าใจประเด็นนี้อ่ามักมักจะแยกไม่ออกตั้งแต่อย่างง่าย,ายๆเลยพี่น้องครับถ้าเราพูดแบบเบสิกเบสิกเลยคือการที่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยในสังคมคิดว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งคือหลักฐานชี้ว่าพระเจ้าไม่มีซึ่งจริงๆไม่ไมีอะไรเกี่ยวโยงกันเลยนะใช่เออทีเนี้ยนะผมอยากให้คุณอริปปิดอ่ะประเด็นแรกตรงนี้เลยคือ ผมเชื่อว่ามันมีมายาคติหนึ่งและผมว่าผมเห็นมาตลอดเลยจากจากคนที่พยายามจะเข้ามาโต้แย้งทางฝ่ายครเอชันนิสเนี่ยฝ่ายที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยคือมันจะมีความมันจะมีมายาคติอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะดูไปเรื่องตลกสําหรับคนที่ศึกษามาเยอะอเหมือนคุณอาริฟเนี่ยมันมีมายาคติหนึ่งก็คือว่าถ้าเราต่อต้านทฤษฎีวิฒนาการเนี่ยคือเราจะเรียนวิทยาศาสตร์โดยฉลาดไม่ได้คือเราจะไม่เก่งวิทย์เราจะต้องเป็นคนโง่วิทย์ไปเลยอะไรเงี้ย ส่วนนี้นะคิดว่าจะ,จะทํายังไงให้คนเข้าใจส่วนนี้ดีจะอธิบายยังไงดีครับเออจริงๆผมก็งงอยู่ว่ามันเกิดไอ้วัฒกรรมหรือความเข้าใจแบบนี้ได้ยังไงนะครับว่าการไปเสร็จวิวัฒนาการเท่ากับต้องต้องโง่วิทย์ไปเลยหรือเทวิทยาศาสตร์ไปเลยนะครับหรือเอาผมแถมให้ก็ได้วัฒกรรมที่มันฮิตไปก่อนนะั้นก็คือหากคุณจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยเท่ากับคุณเนี่ยไม่เอาวิทยาศาสตร,ร์หรือถ้าคุณจะเอาวิทยาศาสตร,ร์นะคุณจะก้าวมาในเส้นทางวิทยาศาสตร์คุณต้องเอาพระเจ้าไว้ด้านหลัง มันเป็นเรื่องอะทะัศนคติที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนคล้ายๆกันนะครับคืออันที่จริงมันก็มันเป็นเพียงแค่วัฒกรรมที่เกิดจากความที่เราไม่เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรปรัชญาคืออะไรนะครับแล้วก็ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คืออะไรรวมกระทั่งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะอ,อ,อันนี้ผมเสริมนิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่แบบ อาจจะสั้นๆน,นะฮะไม,ไมนะเมนะอันที่จริงเนี่ยอย่างเช่นไอ้วัฒกรรมที่บอกว่าหากเราเ,เชื่อพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะศึกษาวิทยาศาสตร์ได้นะครับอันที่จริงอ่ะการจะตอบโต้วัฒกรรมเนี่ยไม่ยากเลยฮะผมไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเยอะเลยครับถ้าคุณได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์มาพอสมควรเนี่ยคุณก็อาจจะรู้นะครับหากคุณย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ศตวรรษที่1 3ถึง17 18เนี่ยนะฮะนะคุณก็จะพบกับบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับอาไม่ว่าจะเป็นไล่ตั้งแต่นิโคลัสโคเปนิคัสกาลิเลโอกาลิเลีจนกระทึงคนอย่างไอแซคนิวตันนะครับ mm. อะไรอย่างเงี้ยและอีกหลายๆคนในช่วงเวลานั้นนะ่ะเอ่อหากคุณไปดูนะครับคนเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ในปัจจุบันเราแทบจะยอมรับกันหมดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กันทั้งหมดถูกไหมฮะอืม เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติอย่างลึกซึ้งสุดความสามารถที่เขาทําได้ในยุคนั้นแล้วเขาก็ได้ให้ทฤษฎีให้กฎบางอย่างที่เราเอามาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้จนเกิดการพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มากมายนะครับแต่ถ้าหากเราไปดูในมุมมองทางอาภิอภอภปรัชญาของเขาเนี่ยเราจะพบได้เลยนะครับว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ที่ให้กําเนิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นคนที่มี มุมมองหรือโลกทัศน์ที่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกธรรมชาติอย่างมีเหตุผลด้วยเหตุนี้เหตุผลที่มันมีอยู่ภายนอกเนี่ยจากผู้สร้างที่มีวิทยาปัญญาเนี่ยมันทําให้เหตุผลภายในสมองของเราเนี่ยเข้าไปจับได้พอจะเข้าใจไหมฮะอันนี้คือโลกทัศน์ของนักวิทยาศาสตร์ที่บุกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และโลกทัศน์เช่นนี้เนี่ยมันทําให้วิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ที่เรามาศึกษากันอยู่เนี่ยนะฮะ อ่าอย่างเช่นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่ทําให้คนเนี่ยไปสู่ดวงจันได้นะครับอันนี้เป็นต้นคือตัวอย่างนี้ผมจะยกมาผมจะบอกว่าอะไรผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมยกมาเนี่ยมันขัดแย้งกับไอ้ความเข้าใจที่คุณไปมองว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์จะต้องไม่เอาพระเจ้าหรือการเชื่อในพระเจ้าจะต้องไม่เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันเป็นเพียงวัฒกรรมที่เกิดจากความที่คุณไม่เข้าใจอะไรเลยหรืออาจจะเกิดจากความเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดอะไรก็ตามแต่นะครับอ่าอันนี้คือส่วนที่หนึ่งทีนี้อ่าส่วนที่สองก็คือว่า ที่อาจารย์บอกหากเราปฏิเสธทฤษฎีวิวัฒนาการเราจะศึกษาวิทยาศาสตร์ได้อย่างไงมันก็มันก็จริงๆมันก็เหตุผลเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปหากคุณเข้าใจแล้วว่าทฤตัวของทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันมีส่วนที่มันเป็นทางอภิปัจจัยอยู่นะครับและในวิทยาศาสตร์มันมีส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่เนี่ยในการที่เราไปศึกษาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องเขาเรียกว่าเชื่อหรือลงหลักปักฐานกับทฤษฎีนั้นเสมอไปครับและวิทยาศาสตร์ ท,ทัศนคติทางวิสาที่ดีเนี่ยก็ควรก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นเสมอเสมอไปด้วยหมายความว่าทัศนคติทางวิสาที่ดีเนี่ยเราไม่ควรที่จะลงหลักปักฐานกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วอ่าอ,อันนี้ผมอาจจะพูดอ้อมหน่อยอนะครับทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปถามนักวิทยาศาสตร์ที่ดีดูนะครับเขาจะไม่บอกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดทฤษฎีหนึ่งเนี่ย มันจะเป็นจริงอย่างนั้นแบบชั่วนิรันดไม่เปลี่ยนอ่ะอ่าอันนี้คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับดังนั้นหากคุณมียังมีทัศนคติที่ว่าเฮ้ยถ้าเราปฏิเสธทฤษฎีเนี้ยเราศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อไปกันไม่ได้แล้วมันแปลว่าคุณไม่ได้เข้าใจความเป็นไปหรือพลวัตของวิทยาศาสตร์อ่ะเพราะการที่คุณเป็นนักวิทยาที่ดีเนี่ยคุณจะต้องเผื่อใจเสมอว่าทฤษฎีเนี้ยมันจะผิดได้ แสดงว่าคนที่พูดสำนวนเนี่ยเหมือนย้อนเยียงในตัวเองก็คือเหมือนเชื่อว่าทฤษฎีเนี่ยเป็นสัจธรรมที่ไม่อาจถูกท้าทายไปแล้วถูกต้องออม,มันกลายเป็นมันมันอยู่ในคุณจะตั้งทฤษฎีทางวิชาให้มันอยู่ในฐานะของศาสนาเหรอครับอืก็ดูเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วใช่ใช,ใช่ไหมใช่ซึ่งซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ทัศนคติทางวิชาครับในการที่เราเข้าไปวิพากษ์ไม่ได,ไไได้เข้าไปจับผิดไม่ได้เข้าไปพิสูจน์เท็จไม่ได้เนี่ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์ครับอีกจุดหนึ่งคุณอริพ์ครับที่ผมเห็นเห็นมาตลออดคครับก็ื ประเด็นที่คุณอารีพชี้มาก็คือว่าเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีวิทนาการเนี่ยคือมันไม่ได้มหมายว่าเราปฏิเสธทั้งหมดในในในคือคือคือถ้าเราวิวัฒนาถ้าเรานิยามว่าวิวัฒนาการมันคือการเปลี่ยนไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มหมายว่าเราปฏิเสธทุกการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าค,คือมันจะมีวัฒกรรมในลักษณะว่าเนี่ยทฤษฎีวิฒนาการเนี่ยได้สร้างประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นพบไวรัสการผลิตยา อะไรสารพัดเนี่ยมันจะมีพวกชุดคําวัฒกรรมพวกนี้<ช>ที่ที่พยายามจะยกมาเพื่อจะบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์คุณดูง่ามากเลยที่ต่อต้านทฤษฎีวัฒนาการท,าทั้งต้านทฤษฎีตัวนี้ทําให้เราคนพบยารักษาโรคอะไรต่อเมีอ่อไอรผมอยากให้คุณอาริฟช่วยขยายความตรงนี้หนะ่อยผมว่ามันเกี่ยวข้องกับไมโครและมาโครด้วย่วนเนี้อ,อ,อ,อประการแรกนะครับที่อาจารย์บอกมาว่าเออทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันมีคุณอุปการกับเรามากนะเช่นนั้นเนี่ย ทำไมเราจรึงจะปฏิเสธทฤษฎีนี้นะครับอันดับแรกคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าทัศนคติของคุณอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีกเช่นกันนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นอกเห็นใจฮะหมายความว่าคุณจะพิสูจน์อะไรว่าจริงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราต้องเห็นใจเขาเขาไอคนที่เขามีปรัชญาบนฐานทฤษฎีเนี่ยเขาทาอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นเราต้องเห็นใจเขาดังนั้นทฤษฎีเขาต้องถูก มันเหมือนสลับกันว่าถ้าสมมุติแบบคุณไม่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 เชื่อศาสนาเนี่ยแล้วถ้าคนที่เขาเชื่อพระเจ้าเขาอ้างเรื่องว่าศาสนาได้สร้างบุญคุณกับมนุษย์มามากมายไก่กองแค่ไหนครับแล้วก็บอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมาวิจารณ์ศาสนาคุณก็ไม่เอาไงใช่นั้นคือในมุมของคุณนะเออถ้าเราใช้ตะกัดเดียวกันว่าอ้าวนิวตันเนี่ยก็สร้างคุณูปการเยอะใช่เชื่อพระเจ้าดังนั้นคุณจะมาท้าทายพระเจ้าอก็เช่นเดียวกันอ่ะใช่ไหมถ้าจะเอาความเห็นใจเอาความคุณูปการของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ย มาใช้พิสูจน์ความจริงอะ่ะมันก็เค็มกันได้ทั้งสองฝั่งครับอืมอันนี้ก็ประการแรกผมผมเปรียบเทียบประเด็นหนึ่งนะผมว่าอันนี้ผมย้อนกับกระโดดมาคุยเรื่องประเด็นสังคมศาสตร์เนี่ยคือในทางสังคมศาสตร์เนี่ยคือเราก็ไม่ได้ไปอิสติตนะว่ามันมีทฤษฎีสังคมศาสตร์หลายตัวที่ในบางมุมม,มันก็มีส่วนถูกในการวิพากษ์สังคมถ้าถ้ามองถึงประโยชน์ของมันมันก็มีอยู่แหละแต่ถ้ามองในส่วนเสียหายมันก็เยอะ อย่างเช<ท>่นผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะทฤษฎีสังคมศาสตร,ร์ที่เคยดังที่สุดใน4-50ปีที่แล้วอย่างทฤษฎีของพวกมาร์กซิสถามว่าในวงการสังคมศาสตร์เนี่ยมาร์กซิสได้วางรากฐานอะไรไว้บ้างว่าวางรากฐานไว้เยอะเลยครับเรื่องเรื่องกระบวนการวิพากษ์สังคมวิเคราะห์ประวัติศาสตร,ร์กระบวนการทำมาร์กซิสเนี่ยพยายามจะทําให้วิชาสังคมศาสตร์เนี่ยหยิบยืมกระบวนคิดกระบวนวิชาการแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาจับแต่เราปฏิเสธไหม ว่าทฤษฎีของมาร์กซ์เนี่ยหลายส่วนมันเป็นเรื่องโคมลอยเป็นเรื่องเท็จมันก็มีเรื่องที่ไม่จริงอยู่ใช่มันมีเรื่องผิดพลาดอยู่แล้วมันแล้วมันก็มีเรื่องที่ทําให้มน,นุษย์ฆ่ากันตายเพราะเชื่อทฤษฎีตัวนี้อยู่ฉะนั้นน่ะที่ที่คุณอริพูดมาเนี่ยผมว่ามันเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคำศัพท์ก็คือคือถูกผิดมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องเห็นอุกเห็นใจอะไรแล้วก็คนนี้เคยยิ่งใหญ่อะไรมาใช่เคยสร้างคุณนุบการ,รอะไรมารอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมผมเองก็นั่งคิดในใจตลอดเนี่ยเวลา คนที่เขาเชื่อทฤษฎีวัฒนาการแล้วพยายามจะดีเฟน์ปกป้องทฤษฎีตัวนี้คือคือเหมือนเขาจะมีปัญหามากๆเลยเรื่องที่เราพยายามจะบอกมาตลอดว่าไอ้ไมโครกับมาโครอีวลูชั่นเนี่ยนะว่าไอ้ที่เราคัดค้านเนี่ยมันคืออันไหน <c oughs> คือปัญหาปัญหาเลยก็คือว่าอย่างง่ายๆเลยคุณอาริฟค,รคือช่วงตอนโควิดตั้งแต่สองสามปีที่แล้วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าผมเห็นแม้แต่มุสลิมมาแที่เขาเอียงกระเทเร่ไปทางทฤษฎีวัฒนาการ เขาจะชอบสร้างชุดเหตุผลในลักษณะแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะเรามีกรอบคิดหรือไมเซตแบบอีวิลูชันเนี่ยแบบทฤษฎีวัฒนาการแหละมันเลยทําให้เราเนี่ยรับมือกับไอ้พวกเชื้อไวรัสพวกนี้ถูกทําให้เราเนี่ยคิดค้นเรื่องยารักษาต่างๆถูกคือมันเหมือนกับเขาไปมีความเข้าใจว่าเวลาเราค้านไอ้คำว,ว่าวิวัฒนาการเนี่ยคือเราค้านแต่แตสักระเบือยันเรือรบ,รบผมเลยขณะว่าผมไม่ได้เรียนวิทย์อะไรยเยอะนะผมเลยเห็นเหมือนเป็นเรื่องตลกที่ว่า มีคนน่ะไปยกเรื่องเรื่องยุงที่มันที่ไอไอเชื้อไวรัสมันมันมันแข็งขึ้นมันมันพัฒนาขึ้นนะจากเดิมไอธิ์ของไอไวรัสของมันในอย่างหนึ่งแล้วก็พอตอนหลังมันมีลักษณะร้ายขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแบบนี้เป็นหลักฐานว่าน,นี่เห็นไหมเนี่ยคือหลักฐานของวิวัฒนาการแล้วถ้าคุณไม่ยอมรับวิวัฒนาการในคุณจะรับมือกับโรคที่เกิดจากยุงได้ยังไงอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าปัญหาใหญ่ของคนพวกนี้คือมองว่าเราปฏิเสธ ปฏิเสธแบบสิ้นเชิงเลยว่าในธรรมชาติของสัตว์เนี่ยไม่มีอะไรเดินไปข้างหน้า,าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปข้างหน้า,านี่คือปัญหาเลยซึ่งซึ่งที่ผมเข้าใจก็คือเขาไม่เข้าใจพอพยต์หลักของเราว่าไอ้ปรัชญาใหญ่ที่คุณเอาเอาเอาสิ่งเหล่านี้ในการค้นศึกษาของคุณเนี่ยไปสรุปเป็นปรัชญาใหญ่เลยว่าแบคทีเรียนหนึ่งตัวสามารถกลายเป็นคนได้ในระยะยาวนานอันนี้คือสิ่งที่เรากัด้านที่เราเรียกกันว่าเป็น เป็นวิวัฒนาการที่มันขนาดใหญ่เป็นแมคโคร, <Mac ro. S 2> รเป็นแมคโครอีเวเลชั่นใช่ก,กออ็อย่างที่ผมได้เกินไปตอนแรกถ้าคนจับประเด็นได้จริงๆก็สามารถที่จะอนุมาณเข้าใจได้นะครับก็คือว่าคือในตัวของทฤษฎีใด,ดก็ตามแต่เนี่ยมันล้วนมีข้อเท็จจริงและมีส่วนของทฤษฎีนะครับมผมพูดเข้าใจง่ายที่สุดเลยไม่ต้องอ้อมอะไรเยอะครับผมเนี่ยยอมรับทุกอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วกันอ,อะไรที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ว่ามันจะมาจาก มาจากคนที่มีปรัชญาแบบใดอ่ะผมยอมรับข้อที่จริงนั้นถ้ามันถูกพิสูจน์จริกถุกต้องทุกต้องอย่างเช่นเขาเป็นนักศาสนานิยมแน่นอนปรัชญาเขาเราไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเขาเดินมาบอกผมว่าอ่อยกง่ายๆนะเฮ้ยไฟมันร้อนเราพิสูจน์แล้วไฟมันร้อนแล้วผมก็เข้าไปดูเข้าไปเห็นเขาพิสูจน์มันมีกระบวนการอย่างไรผมก็ยอมรับข้อที่จริงที่เขาสรุปได้ไงว่าไฟมันร้อนอเพราะมันคือตัวของข้อที่จริงที่ใครเห็นเนี่ยก็ยอมรับกัน เช่นกันครับในทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยจร,จริงๆคนที่มีปัญหาอย่างที่อาจารย์มีบอกมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคํานิยาม <S 2> <S 2> คือคําว่า evolution เ i วิวิวัฒนาการเนี่ยคือคุณช่วยนิยามก่อนได้ไหมว่าไอสิ่งที่ไอสิ่งที่คุณจะเอาเนี่ยมันขอบเขตอะไรเท่าไหร่นะครับ <S <S 2> <S 2> และไอส่วนที่เรายอมรับเนี่ยมันขอบเขตอะไรเท่าไหร่คุณต้องคุณต้องพยายามทําความเข้าใจนิดหนึ่งอ่ะเวลาก่อนที่คุณจะ วิพากษ์แล้วกันคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เขาโต้เนี่ยเขาโต้ส่วนไหนโต้ส่วนไหนกันนะครับไม่ใช่ว่าคุณอันนี้ผมวิพากษ์คืนนิดนึงนะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไม่ไม่อ่านไม่หรือแม้กระทั่งไม่ตกผลึกเข้าใจเลยว่าอีกฝ่ายเขาโต้อะไรเน่ยอยู่ดีคุณกระโดดมาโต้แบบมึนๆแล้วก็เรียกได้ว่ายัดข้อหาบางอย่างให้เราด้วยซ้านะครับว่าเราปฏิเสธสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมอ่าดังนั้นไอคอนเซ็ปต์ของไมโครอิลูชันกับแมคโครอิลูชันเนี่ย คีย์เวิร์ดหลักง่ายๆเลยก็คือว่าไมโครอีวิลูชันเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงทางวิชาที่เราพิสูน์ร่วมกันได้ไงอาจารย์ไม่ว่านักวิชาคนใดก็ตามแต่ณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่านักวิชาคนนั้นจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไอไมโครอีวิลูชันเนี่ยมันพิสูน์ได้อย่างเชิงประจักษ์แล้วก็เป็นมติเอกฉันของนักวิสาต์กันได้ร่วมกันได้ก็มันก็เห็นมันเห็นเห็นกันอยู่ใช่คุณลงไปทดลองกันได้โอเคเราก็ยอมรับนะฮะแต่เวลาแบบเอาไมโครแล้วมาต่อเป็นประวัติศาสตร์ภาพยาวอะว่าจากเปลีี่่ยนนแค้ แล้วก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเริ่มแล้วยันไละไปต่อไหนหมดเนี่ยเออแบบเป็นล้านปีเป็นอะไรจะเป็นไงเนี่ยคือคือประเด็นใหญ่เลยคุณอาริธที่ที่ที่เราต้องตระหนักมากๆก็คือคือมันมีคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าในความรู้วิทยาศาสตร์มันมีส่วนของสิ่งที่เป็นปรัชญาหรือคําอธิบายเสริมเสริมเกินกว่าหลักฐานคือคือหลักฐานเนี่ยมันก็คือหลักฐานที่ประจักษ์แต่การตีความหลักฐานให้มีนนยยะมีเนื้อหามากกว่านั้น คือผมเปรียบเทียบเหมือนเรื่องประวัติศาสตร์นะความรู้ประวัติศาสตร์จะไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่กระบวนการหนึ่งที่คล้ายกนั่นคือสมมติคุณมีคุณไปเจอสมมตินะคุณไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ฮิตเลอร์มันเขียนเองมนะันเขียนแล้วฮิตเลอร์เขียนจดุดคือหนังสือเล่มนั้นประมาณแค่สิบหน้าเองมนะั้งหลักฐานมันมีแค่สิบหน้านะนะั่นแหละแต่เวลาเวลาคุณเอาสิบหน้านะั้นไปขยายความเยอะกว่านั้นนะ ไปตีความว่ามันเป็นอนุไปอันนี้ไปโยงถึงโซเวียตไปโยงไปโยงถึงถึงถึงนู่นนี่นั่นไอ้ออน,นั้นน่ะมันคือชุดคําอธิบายที่มันต่อมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหมือนกันไอ,ไอตัววิฒนาการที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับย่อยเนี่ยที่มันเกิดในสัตว์เนี่ยคือเราไม่ได้เถียงจุดนี้แต่ที่เราเถียงก็คือสมมุติเช่นว่าอย่างอย่าง,างมีคนหนึ่งที่เข้ามาเถียงเนี่ยคือคุณไปเอาสมมุติว่าคุณไปเจอปลาตัวหนึ่งที่ตามันบอดครับเพราะว่าเข้าไปอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยนะ คุณเจอตัวเนี้ยแล้วคุณก็ไปอธิบายเป็นภาพยาวไปหาอนาคตว่ามันจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปไหนต่อไหนเกินที่เราจ,จินตนาการและในขณะเดียวกันคุณก็เอาหลักฐานเนี้ยไปเขียนประวัติศาสตร์ย้อนหลังเหมือนกับที่ฮาร์รีเขียนยูวานฮาร์รีเขียนว่าก่อนที่มันจะมาเป็นไอปลาตาบ่อตัวเนี้ยมันผ่านวันเวลากี่ร้อยกี่ล้านปีมา อันนี้มันคือชุดคําอธิบาย<ช>เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ปฏิเสธว่าเออปลาตัวนี้มันตาบอดใช่เข้าใจไหมครับเออมันเปลี่ยนได้มันปรับม<ด>ันปรับสภาพตามแวดล้อมมันได้ใช่แต่สิ่งที่เราปฏิเสธเนี่ยคือส่วนที่คุณเนี่ยมาตั้งสมมติฐานทางปัชญาคุณเนี่ยย้อนกลับไปซึ่งไอตัวนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ข้อที่จริงที่เราพิสูจน์กันได้ไงใช่อ่า อย่างที่อาจารย์อามินยกเรื่องของประวัติศาสตร์มาเมื่อกี้แล้วก็ทฤษฎีทางประวัติศาสตร์มันมีมันเหมือนวิทยาศาสตร์ตรงนึงก็คือว่ามันมีส่วนที่เป็นเป็นข้อเท็จจริงก็คือหลักฐานคือบันทึกของฮิตเลอร์อแล้วคนก็ไปตั้งสมมติฐานต่อต่างๆ<ช>นานาซึ่งไอ้ส่วนนั้นนะมันเป็นส่วนที่เราเข้าไม่ถึงโดยโดยประจักษ์มันเป็นส่วนที่เราจะต้องให้เหตุผลเข้ามา<ช>เหมือนผมขอยกตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันสั้นๆครับมันเหมือนเรื่องของดาวินอสมมุติเรายกขึ้นมาให้ใกล้เคียงหัวข้อของเราในดาวินเนี่ยมันก็มีจจดดดหหมมาาาายยยนนนนึงที่่่ััักกปประววติศส์เไู ดาวินเนี่ยเคยเขียนจดหมายคุยกับมาร์กอาจารย์ใช่ใช่คุยกับคาร์มาร์กคือคาร์มาร์กเนี่ยเคยส่งดั๊กแคปิตอลไปให้ชาลส์ดาวินนะครับแล้วทีเนี้ยไอตัวหลักฐานที่มันมีอยู่ก็คือว่าดาวินันก็เขียนขอบคุณเข้าไปถูกไหมแต่ทีเนี้ยไอตัวหลักฐานมันมีแค่นั้นนะก็คือมีดั s กแคปิตอลของคาร์มาร์กแล้วก็มีจดหมายตอบกลับของดาวินในการขอบคุณแต่ทีเนี้ยมันก็มีการสร้างทฤษฎีอีกว่านี่นเราไปตรวจดูแล้วไอดั๊กแคปิตอลที่ดาวินรับมาเนี่ย ว่าจะมีรอยเปิดถึงมีถึงร้อยกว่าหน้าเองอ้าวดังนั้นดาวินเนี่ยไม่เห็นด้วยหรอกเพราะดาวินอ่านไม่จบอ่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเราจะบอกว่ามันเป็นทฤษฎีแต่ไอข้อที่จริงอ่าไอข้อที่จริงหรือวัตถุที่มันเห็นอยู่อ่ะมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานที่เจเชิงประจักษ์คือดาวินเนี่ยไม่ได้คัดค้านอะไรในทางจดหมายแต่เป็นการขอบคุณแต่ทฤษฎีที่คุณสวมเข้ามาเนี่ยก็คือคุณพยายามหารอยกีดว่าเออดาวินน่าจะอ่านร้อยหน้าดังนั้นดาวินอ่านไม่จบหรอกไอส่วนเนี้ยมันเป็นทฤษฎีท ซึ่งมันมีสิทธิที่ถูกชาเลนจ์ไงถูกชาเลนจ์โดยอาจจะมีนักะบรติศาสตร์คนอื่นน่ะไม่เห็นด้วยหรือให้เหตุผลแย้งที่หนักกว่าครับและวิทยาศาสตร์มันก็คล้ายๆกันอะ่ะครับผมคือ,อจริงๆอ่อะคุณอาริฟผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะนะอันนี้ผมพูดเท่าที่ผมรู้มาก็คือว่าคือคนที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านแล้วก็เขียนหนังสือท้าทายทฤษฎีวิทยาการเนี่ยคือจริงๆมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คุณอาริปเป็นคนเริ่มต้นแต่มันคือนักวิทยาศาสตร์ ในโลกตะวันตกอันนี้ประเด็นสําคัญเออนี่ประเด็นสําคัญเลยอยากให้คุณอาิฟอธิบายเรื่องนี้สักนิดนึง้วคนเหล่านี้เขาเป็นใครกันบ้างที่พอจะมีชื่อเสียงโอเคครับก็คือคืเนี้สิ่งนี้มันเป็นความเข้าใจผิดที่ผมได้รับตั้งแต่แรกๆเลยก็คือพอผมมานําเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยเรานะครับมันเป็นเรื่องใหม่มากๆในสังคมไทยนะครับซึ่งผมก็แปลกใจนะในสังคมที่เรากําลังเชิดชูปรัชญาเสรีนิยมหรือริบบิ้ลลิซึมการเปฏเทิงปัญญาต่างๆเนี่ยแต่กับกันไอ คุณควรจะดีใจด้วยซ้ำที่มีคนอย่างผมนะเพราะผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ใช้ในเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการ hmm. ใช้เสรีภาพทางความคิดในการที่จะคิดต่างกับผู้คนอะ่ะ hmm. คุณควรที่จะเห็นผมว่าเออเป็นตัวอย่างริบหรี่ๆในแง่หนึ่งก็ได้ hmm. อ่านี้ผมแซวเล่นนะครับ hmm. ก็โอเคสิ่งที่ผมต้องการจะบอกก็คือว่าสิ่งที่ผมจะมาพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปนั่งประดิษฐ์อยู่ในห้องผม hmm. หรือผมไม่ได้คือผมไม่ได้พูดมันด้วยความคิดของผมนะฮะ hmm. แต่สิ่งเหล่านี้ผมอยากให้คุณทราบว่าในโลกของวิชาการเนี่ย ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแต่วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ทุกๆอย่างเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกว่ามีฝ่ายมีส่วน hmm. ของนักวิชาการกันทั้งนั้นครับ hmm. ก็คือคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับทีเนี้ในเรื่องของทฤษฎีวัฒนการเนี่ยมันก็มีนักวิชาารที่เขาเห็นด้วยและส่วนที่เขาวิพากนะครับซึ่งข้อตัวแย้งที่ผมเนี่ยนำมาพูดในปัจจุบันเนี่ยมันมาจากกลุ่มนักวิชาตกลุ่มนึง ที่เขาเนี่ยเอาง่ายๆพยายามที่จะเสนอทฤษฎีทางเลือกอื่น hmm. ที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเรามีทฤษฎีอื่นนะที่สามารถอธิบายโลกธรรมชาติสามารถอธิบายชีวิตอ่ะได้ดีกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วเขาก็ชี้แจงปัญหาของวิวัฒนาการครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังชี้แจงปัญหาของวิวัฒนาการไม่พอเขายังนําเสนอทฤษฎีทางเลือกอื่นด้วยให้ให้เราได้ลองเขาเรียกว่าพิจารณา นะครับอ่าซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยก็คืออกลุ่มที่ออยู่ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่ากลุ่มอินเทลเลเจนต์ดีไซน์นะครับอ่าอินเทลเลเจนต์ดีไซน์ก็เป็นรวมรวมตัวนักวิทยาศาสตร์เลยนะฮะไม่ใช่นักปรัชญาแบบสมัครเล่นนะฮะ <c oughs> อ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นฝ่ายไอดีครับ <c oughs> ซึ่งในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีการปะทะกันทางความคิดของทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยในระดับสากลเนี่ยจริงๆมันมีกันมาเป็นร้อยสองร้อยปีแล้ว ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับตั้งแต่วันที่ชาลส์ดาวินเนี่ยเผยแพร่ the origin of species เลยก็ว่าได้มันมีการดีเบตมีการถกเถียงมีการพยายามที่จะเอาข้อโต้แย้งเนี่ยมาชาเลนจ์กันอยู่เสมอนะครับคือถ้า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 นับตามให้บ้านเราเข้าใจเนี่ยก็คือเขาถกถก,กันมั้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วประมาณาโดยประมาณช่วงเวลาช่วงเวลาให้คนไทยพอจะเห็นภาพนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่บ้านเราจะอย่างไรก็ตามแต่แหละมันไม่เคยมีข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งเข้ามา แล้วทีนี้ผมเป็นคนที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ก็แล้วกันฮะ, <S <S ะในฐานะที่เรารู้สึกว่าเราอยากเปิดโลกวิชาการเราก็ควรที่จะ,ะมีทัศนคติทางวิชาการที่ดีมันก็ควรที่จะอ่านของเขาทั้งสองฝั่งก่อนในการที่เราจะวิพากษ์ถูกไ <S <S หมอาจารย์ดังนั้นผมก็จึงไปอ่านของอีกฝั่งไงเพราะว่าไอ้สื่อของวิวัฒนาการเนี่ยผมผมรับมาเต็มละผมรับมาเต็มแล้วเพราะมันเต็มไปหมดเลยไงใช่ผมก็อยากรู้ว่าอ่าอีกฝั่งเขาแย้งอะไรทีนี้ผมก็ไปดูไปตามอ่าน งานของพวกเขาที่ได้ผลิตออกมาเนี่ยผมก็เออมันมีข้อตัวอย่างที่หนักแน่นอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันขาดในสังคมไทยในวิชาการดังนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะนํามาเสนอให้คุณดูอีกด้านหนึง่งแล้วคุณก็ตัดสินใจพิจารณาเอาว่าอะไรมันมีน้นําหนักครับอาจารย์ประมาณเนี่ยครับพ,อ,พอจะมีชื่อสักสองสามคนมัธยม่คิดว่าเขาเป็นนักวิชาการที่เป็นนักวิทย์แท้ๆเลยเพราะว่ามันจะชอบมีการชอบมีการเคลมว่าเฮ้ยคนที่คันทฤษฎี วิทนาการนั่ไม่ใช่นักวิทย์หรอกเป็นนักการศาสนาเป็นนักปัชญาอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆเท่าที่ผมรู้มาคือนักวิทย์เลยที่ทํางานอยู่ในวงวิชาการครับด้านวิทย์เลยคุาพอจะมีชื่อสักสองสามคนเอ่ผมผมยกคนเด่นๆก็แล้วกันนะครับคนแรกก็คือเป็นศาสตราจารย์ไมเคิลบีฮีคนนี้เป็นนักชีวเคมีครับได้อยู่ประเทศอะไรครับคนนี้คนนี้ถ้าจําไม่ผิดอยู่สหรัฐอเมริกาครับคนนี้มีงานเขียนหลายเล่มเลยนะครับ ถ้าใครต้องการใครใครที่สนใจจะไปศึกษาต่อนะครับผมจะให้คีย์เวิร์ดไว้ก็คือเล่มที่หนึ่งก็คือดาวินแบ็กบ็อกนะครับดาวินแบ็กบ็อกนะครับเล่มนี้เขพูดถึงอะไรครับเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงว่าทฤษฎีวิวัฒนาการที่มันพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรนะครับผ่านผ่านตัวอย่างของชีวเคมีสมัยใหม่โอ้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเล่มล่าสุดของเขาก็อย่างเช่นเล่มก่อนหน้านี้ดาวินีโว เรื่องนี้ก็พยายามจะเอาข้อมูลทางวิซาเกี่ยวกับดินเอเกี่ยวกับโมเลกุลเนี่ยเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพอเขาไปศึกษาเนี่ยมันไม่สนับสนุนที่ฎีวิวัฒนาการเลยอะ่ะแล้วเขาพูดออกมาจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรจา์ความบริสุทธิ์ใจจริงเพราะว่าคนเนี้ก่อนหน้านั้นเป็นนักวิวัฒนาการนะไม่ใช่ <okay. S 2> ว่าอยู่ดีๆมาโตเลยคือเบคนี่เป็นวิวัฒน,นาการมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนถูกต้องแต่ก่อนเขาเขาเชื่อวิวัฒนาการเลยเพราะว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้ศึกษาเต็มที่แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาตั้งคาถามต่อไปไงว่า ไอสิ่งที่เราพูดพูดกันมาเนี่ยอะไรหลักฐานที่มันพอจะพิสูจน์ได้ขนาดนั้นพอ,อเขาไปศึกษาเขาก็พบปัญหามากมายครับด้วยเหตุน,นี้มันจึงผมจะเสนออีกคนนึงก็คือไมเคิลเดนตันไมเคิลบีฮีเนี่ยได้ไปอ่านงานของไมเคิลเดนตันนักชีววิทยาคนบุกเบิกแรกๆเลยที่ออกมาโต้ดาวินนะครับผม,อมลองไปเสิร์ชชื่อดูได้อะคนที่สามคนที่สามเอาเอาคนสำคัญสำคัญหน่อยก็คืออ่ด็อกเตอร์เจมทัวด็อรเจมทัวเป็นนักเคมี ที่เคยถูกจัดอันดับว่า,เ,าเป็นนักเคมีหนึ่งใน10ของโลก oh. มีการตีพิมพ์การวิจัยกว่า700เปเปอร์ครับอาจารย์อ๋อเจ็ดร้อยเปเปอร์ใช่เยอะมากใช่ด้วยความที่เขาเป็นนักเคมีสังเคราะห์เรื่องนักวิจัยทางด้านเคมีนะ่ะคนเนี้ยเขาจะเข้ามาศึกษาในเรื่องของต้นกําเนิดชีวิตจาก mm. ว่าสารเคมีมันมาเป็นชีวิตได้อย่างไร mm. หรือก็คือวิวัฒนาการทางเคมี mm. ไปมาเขาศึกษาอย่างเชี่ยวชาญแล้วก็ตกผลึกอย่างมาก mm. เขาก็ออกมาบอกพยายามจะออกมาบอกชาวโลกว่า มันเป็นไปไม่ได้จริงๆอ่ะที่สสารเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาอะไรกันสุ่มๆแล้วเกิดมาเป็นชีวิตเขาก็ออกมาพูดอย่างนี้อือันนี้ก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในฟิลจริงๆเป็นนักวิจัยจริงๆครับมัีอีคนหนึ่งไหมชื่ออะไรนาเมเยอร์อะไรอ๋อคนนี้ก็เป็นคนสำคัญคนนี้เป็นเป็นผู้นำขององค์กรดิสคอร y i n t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  u t e ครับเป็นสถาบันที่ผลิตงานโต้แย้งด้านนี้โดยตรงเลยคือดรสตีเฟนเมเยอร์จบจบจบ,จบปรเจาว,วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดนะครับซึ่งได้ทีสิตของเขาเนี่ยได้ทำในหัวข้อของ the origin of life ครับเขาทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตโดยตรงโดยไปศึกษาจากเปเปอร์จากนักวิศาสตร์ที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตมากมายแล้วมาให้ข้อสรุปเราว่า ทฤษฎีวัฒาการเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรพร้อมกับให้ทฤษฎีทางเลือกด้วยว่าอันที่จริงเนี่ยมันมีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการออกแบบของผู้ออกแบบอยู่ <Ừ. S 2> นั่นเองครับอาจารย์อันนี้ก็คร่าวๆผมว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือข้อมูลที่เรียกว่ามากมายมหาศาลของคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนเรายังต้องการเวลาอีกเยอะเลยก,กว่าเราจะถ่ายทอดความคิดพวกนี้เข้าสู่สังคมไทยแล้วผมจริงๆผมหวังว่าคือมันก็ต้องหวังแต่มุสลิมเราแหละจะไปหวังคน, <c oughs> คนอื่นมันก็ยาก,กน,นะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า อคนมุสลิมในไทยเราที่อ่านหนังสือพวกนี้รู้เรื่องมันกี่คนเพราะว่าหนังสือพวกนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะผมเคยพยายามหยิบมาอ่านแล้วก็ปรากฏว่างงงงมากฉะนั้นผมจะอ่านอะไรที่มันเบาๆกว่านี้ที่มันลักษณะว่าสรุปรวบรัดกว่าแต่อย่างของเบเฮเนี่ยคือบางทีพูดถึงเรื่องดีเอ็นเอแบบงงมากเราเราเข้าไม่ถึงใน,นเรื่งอเเงเทคนิคเลยใช่มันเชิงเทคนิคมาก<ช>ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งพี่น้องก็ขอดุอาอาขอดุอานะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะส่ง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดและนําเข้าความคิดพวกนี้เข้ามามากขึ้นมากขึ้นทีละก้าวแล้วเราเราิ่มต่บอกว่าวันหนึ่งอย่างน้อยอย่างน้อยๆในสังคมซึมเราจะมีภูมิค,มคุ้มกันรเรื่องพวกนี้อย่างมากทีนี้ผมถามคุณอริสต่อเอาแบบสักสองตัวอย่างก็ได้หรือสามตัวอย่างก็ได้แล้วแต่ครับคุณอาริสคิดว่าคุณอริสพอจะลิสต์หลักฐานที่แบบชัดๆเลยได้ไหมว่าเป็นหลักฐานที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าเนี่ยทฤษฎีวัฒนาการมันมีปัญหารจริง จากหลักฐานเหล่านี้อสักสองหรือสาตัวอย่างคับอริพิดว่าอะไรที่มันสุดยอดที่สุดในมุมมองคุณอันที่จริงมันมีหลายหลักฐานมากนะครับแต่เนื่องด้วยกับเวลาที่จำกัดนะเนาะผมต้องการจะลิสต์ให้เข้าใจเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆสามคีย์เวิร์ดก็แล้วกันอาจจะอาจจะใช้คำว่า a g r e e m e n t ไปด้วยก็แล้วกันเป็นสาม argument สามข้อโต้แย้งนะครับที่ผมจะให้ไว้สั้นๆนั่นก็คือคือ ก่อนก่อนที่ผมจะบอกนีว่ามันขัดแย้งกับดาวินยังไงเนี่ยผมต้องการจะให้คุณเข้าใจก่อนว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันจะมีกี่แบบก็ตามแต่นะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะวางอยู่บนสามฐานนะครับสามเสาเนี่ยเขาเรียกได้ว่าถ้าขาดไปเนี่ยมันไม่ใช่อ้ทฤษฎีวิวัฒนาการที่เขาจะเอากันละนะครับนั่นคือหนึ่งการเปลี่ยนแปลงตามการเวลานะครับต้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาของสิ่งมีชีวิตสองก็คือทุกสรรพชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาเนี่ย เมื่อย้อนกลับไปเนี่ยจะต้องไปจบอยู่ที่บรรพูรุษเพียงหนึ่งเพียงหนึ่งเดียววันออริจินนะครับซึ่งเป็นที่ที่ทุกสรรพชีวิต่ะแตกสายกันมานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในอดีตแผนผังเนี่ยคุณต้องเชื่อเพราะอันนี้คือเสาหลักวิวัฒนาการส่วนอันที่3เนี่ยก็คือกลไกลในการสร้างแผนภูมิที่ว่ามาเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นั่นก็คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่กระทำที่กระทำร่วมกับการกลายพันธุ์แบบสุ่มสามเสาหลักเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นสามเสาหลักที่วิวัฒนาการขาดไม่ได้นะครับ mm hmm. ดังนั้นเมื่อสามเสาหลักนี้วิวัฒนาการขาดมันไม่ได้แล้วเนี่ยการที่เราจะเห็นปัญหาได้ก็คือเราจะต้องไปพิจารณาจากสามเสานี้แหละว่าเฮ้ยและไอความสามารถของการกลายพันธุ์กับการคัดเลือกธรรมชาติเนี่ยอาจารย์ mm hmm. มันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ขนาดนั้นอนะ่ะอย่างที่วิวัฒนาการเขาเคลมไหม mm hmm. เราถึงจะรู้ปัญหาไงดังนั้นปัญหาแรกก็คือว่าคีย์เวิร์ดที่หนึ่งนะฮะ ทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยขาดหลักฐานสําหรับการวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปอืมเพราะการที่ทฤษฎีวิวัฒนาการจะเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการได้เนี่ยดาร์วินได้ให้หลักไว้ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นและค่อยไปครับอาจารย์ทีเนี้ยไอการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของสิ่งมีชีวิตเนี่ยหากมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันควรที่จะต้องมีฟอสซิลเรคคอร์ดหรือคือว่าบันทึกซากดึกดําบรรที่เป็นช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราไปวิาพากษ์วิจารณ์หลักฐานเหล่านั้นแล้วเนี่ยจากที่เขาได้เอามาอ้างต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ให้การสนับสนุนที่สีวิวัฒนาการเลย<ม>หรือก็คือมันไม่มีสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตหนึ่งกับสิ่งมีชีวิตหนึ่ง<ม>นะครับ<ม>อย่างเช่นการที่เขาอ้างว่าสาตัตว์บนบกเนี่ยกลายวิวัฒนาการมาเป็นวานในทะเล<ม>สิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าฟอสซิลระยะเปลี่ยนผ่านจํานวนมากนะครับแต่ทีเนี้ยนักวิชาตฝั่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขา ก็ปรากฏว่ามันมันเป็นเอกเทศจากกันอ่ะมันเป็นคนละสิ่งมีชีวิตไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วฟอสซิลเหล่านี้ในแต่ละของสิ่งมีชีวิตอ่ะมันไม่เคยมีมีการเชื่อมต่อกันว่าจะเป็นการวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเลยอันนี้อันที่หนึ่งเราไม่มีหลักฐานเชื่อมมาจากในเรื่องฟอสซิลครับเคยได้ยินมาตลอดไอ้เรื่องปลาวานอะไรซากวานอะไรขาหายไม่หายอะไรยังไงอันนั้นพอจะชี้แจงได้หรับ เอ่ออันที่จริงในเชิงรายละเอียดเนี่ยผมเคยเขียนบทความแบบละเอียดไว้แล้วนะครับแต่ว่าจะพูดสั้นๆก็คือว่าออไ,อไอไอฟอสซิลที่เขาพยายามมาจัดเรียงให้มันกลายเป็นออวิวัฒนาการของวานเนี่ยก็คือจากสัตว์บวกเหมือนตัวเหมือนสุนัขอะไรบางอย่างเนี่ย <c oughs> ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นวานตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเราไปศึกษาไอฟอสซิลในแต่ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยหนึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเอกเทศจากกัน นะครับส่วนไอ้ที่อาจารย์บอกก็คือว่ามันเหมือนกับว่าจะมีรอยกระดูกขาขาที่หลงเหลือในวานปรากฏว่าพอกระดูกชิ้นนั้นเขาไปศึกษามันเป็นกระดูกที่มันไม่ใช่ขาที่หลงเหลือและไม่ได้ไรประโยชน์แต่ว่ามันเป็นกระดูกที่วานเนี่ยใช้ยึดเกาะเนื้อเยื่อของเวีอวเวยวะเพศสืบพันธุ์ครับคือเหมือนเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยไม่เกี่ยวว่ามันจะเป็นขาอะไรเลยคือมันไม่ใช่รอยต่อใช่แต่เป็นอีกสายหนึ่งใช่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอะไรก็ว่ากันใช่ คือหมายความว่าไอ้วานที่เราไปเห็นอยู่เนี่ยคือเขาจะอ้างไงว่าไอกระดูกตรงนั้นอ่ะเห็นไหมนี่มันพอไปดูกระดูกอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นขาที่มันเหลืออยู่นิดนึงออลอยลอยอยู่ตรงนั้นอ่ะไปตีความว่าเป็นขาน่าจะเป็นขามาก่อนอแต่ค่อยๆหดหดหดจนมันสั้นเหลือแบบเหลือเป็นติ่งอยู่อ่ะซึ่งซึ่ง,งไอตรงเนี้ยมันคือคำอ่าที่บายนะมันไม่ใช่หลักฐานที่เป็นแฟกต์เลยใช่การไปไปตีความว่ามันเป็นขาแล้วก็คาดว่าน่าจะหดน่าจะน่าจะเป็นขาที่หดมาถูกต้องครับมันเหมือนกับหนังสือฮิตเลอร์ไอกระดูกเนี่ ทำไมถึงได้เชื่อกันหมดและไม่คิดจะตั้งคําถามบัางถ้าถ้าเคลมว่าเฮ้ยเราเป็นนักวิภาคอะไรเงี้ยเราไม่ได้เชื่อทุกอย่าง,งเ,ปเป็นเรื่องที่แปลกมากสรุปก็คือไอ้ส่วนนี้มันเป็นอวัยวะทางฐานใช่ครับจากนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปศึกษามาม,มันเป็นอวัยวะที่โดยตัวของมันอะมีหน้าชี่ชัดเจนก็คือยึดยึดกล้ามเนื้ออวัยวะเพศแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราไปวิเคราะห์ทางปรัชญาเนี่ยไปมองว่ามันเป็นขาที่หลงเหลืออีกอันหนึ่งที่ผมว่าอยู่ใน แบบเรียนวิทยาศาสตร์มปลายมต้นตลอดไอ้ไอนกอะไรละ่ะเธอเรกเธอเรกอะไรจําไม่ได้ละอ๋ออัคคีออปเทลิกส์เออใช่อัคคีออปเทลิกส์เนี่ยก็เป็นมันมันเป็นนกที่เขาเออมันเป็นส,ส,ส,สิ่งมีชีวิตที่เขาอ้างว่ามันเป็นรูปแบบการเปลี่ยนผ่านระหวา่างสัตว์เลื้อยคานมาเป็นนกครับก็คือลักษณะเนี่ยไปดูตัวมันจะคล้ายๆไดโนเสาร์มีปีกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เอาข้อสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าเขาไปตรวจสอบฟอสซิลดูแล้วเนี่ย ไอลักษณะของขนขนที่ติดอยู่ในฟอสซิลน่ะมันมีขนที่ไม่สมมาตรระหว่างสองด้านครับหมายความว่าไงหมายความว่าขนที่ใช้บินได้เนี่ยมันจะต้องเป็นขนที่ไม่สมมาตรอาจารย์อ <c oughs> ดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าไออาร์คีออฟทลิกนั้นนะ่ะมันเป็นนก <c oughs> มันเป็นนกที่บินได้ <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะหลักฐานฟอสซิลบอกว่าขนมันนะ่ะเป็นขนของนก <c oughs> นกที่บินบนอากาศได้จริงๆ <c oughs> ไม่ใช่รูปแบบการเปลี่ยนผ่านจากสัตว์เลื้อยคานไปสู่สัตว์ปีก S <S <S ครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นว่ามันมันเอามาใช้เป็นรอยต่อกันไม่ได้หลักฐานไม่ได้บอกเราอย่างนั้น <S 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 ใช่ <S <S คุณอาทิพครับผมมีคําถามหนึ่งไงนี่คือถามแบบซื่อเลยครับ <S <S คือเวลาเราพูดถึงวิวัฒนาการเนี่ยคือเราเรามักจะพูดในจุดที่จากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง <S <S ครับ <S <S ทีนี้นที่ผมสงสัยเลยคือคนที่เขาเชื่อทฤษฎีตัวเนี้ยอคือไอ้ชีวิตแรกอ่ะคือหมายถึงว่ามันต้องไม่มีชีวิตมาก่อนครับแล้วก็มามีชีวิตใช่ไหมล่ะ คือเขาอธิบายเรื่องเรื่องการกําเนิดชีวิตแรกยังไงอืมอันนี้พอาสจากการไม่มีชีวิตเลยมา,ม,มาเป็นสิ่งมีชีวิตคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือมันมันมีชีวิตเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากําลังเหมือนพูดภาษาบ้านๆเลยคือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยแต่ว่าย้อนกลับไปตอนแรกเลยเนี่ยคือมันยังไม่มีชีวิตเลย จะเรียกว่าเป็นสารหนึ่งก่อนที่ยังไร้ชีวิตอยู่แล้วก็มามีชีวิตเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาคุยกันไหมประเด็นเนี้ยคุยครับคุยอย่างมากเลยแต่ว่าก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนนะว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ดาวินเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องของต้นกําเนิดชีวิตจากสารไร้ชีวิตแต่ดาวินเนี่ยทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ดาวินที่ได้ให้ไว้เนี่ยเขามาให้คําอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้างดังนั้นไอ้ทฤษฎีต้นกําเนิดของชีวิตจากสารไร้ชีวิต มันไม่ใช่ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินโดยตัวดังนั้นเนี่ยมันจึงจําเป็นที่นักวิทยาศาสตร์ในรุ่นหลังๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมาให้คําอธิบายเสริมว่าโอเคดาวินมาอธิบายแล้วว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันค่อยๆแตกสายกันไปยังไงแต่คําถามท,าที่เราสําคัญก็กคือสสารไร้ชีวิตมาเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะครับมันก็ตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยมีการพยายามเข้ามาอธิบายต้นกําเนิดของชีวิตหรือทฤษฎีต้นกําเนิดของชีวิตเนี่ย Uh, อยู่อย่างต่อเน,นื่องอาจารย์ mm hmm. ตั้งแต่ในสมัยระยะเวลาเดียวกันกับชาวสแตวินช่วงนั้นอ่ะ uh, mm hmm. ก็ได้มีการพยายามจะอธิบายแล้ว mm hmm. นะครับแต่ผมอยากให้พี่น้องจดจำคีย์เวิร์ดหนึ่งดีๆไอ้ตรงนี้สำคัญ mm hmm. uh, นักวิศาสตร์ที่เขาพยายามจะตั้งทฤษฎีต้นกำเนิดของชีวิตเนี่ย mm hmm. เขาได้พูดคำหนึ่งไว้ก่อนว่าอย่างเช่นคำพูดของอเล็กซานเดอร์โอเปรินคือเป็นนักวิทศาสตร์โซเวียตชาวรัสเซียเนี่ย เขาเป็นบิดาเรียกได้ว่าแทบจะเป็นบิดาของทฤษสีต้นกําเนิดชีวิตเลยเขาได้ให้หลักเกณฑ์อะประมาณว่าการที่คุณพยายามจะอธิบายว่าชีวิตมันเกิดได้อย่างไรอะสิ่งแรกที่คุณต้องตอบไม่ได้ก่อนว่าชีวิตน่ะมันคืออะไรหมายความว่าหน่วยไหนอะที่เราพอจะเรียกได้ว่าชีวิตแล้วหากเราย่อยลงไปอะคุณจะต้องเขาเรียกว่านิยามตอนว่าชีวิตคืออะไรด้วยเหตุนี้ผมพูดแบบรวบรัดนะครับในสมัยของที่เราไม่ได้มีความรู้กันมากเนี่ย เราไปก็ไปเข้าใจกันว่านักสถานนิยมนักว <a> ิว uh ัฒนาการเนี่ยเขาก็ไปเข้าใจว่า huh. ช uh ีว huh. okay. ิตเนี่ยเมื huh. ่อเราย่อยลงไปหน่วยย่อยแล้วเนี่ยมันไปเจอสิ่งที่เป็นรูกกลมๆที่บรรจุไปด้วยสารเคมีเป็นน้ํํๆเดียวเนี่ยเขาเรียกกันว่าหรือเราอาจจะเรียกกันว่าเซลล์เนี่ยเขาอธิบายว่าโอเคในตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าชีวิตเนี่ยล้วนประกอบด้วยไอ้ลูกกลมๆเล็กๆที่มีน้ําเคมีอยู่ข้างในเนี่ยดังนั้นชีวิตน่าจะ เกิดผ you know like ่านปฏิกิริยาเคมีอย่างเรียบง่ายได้ด้วยกับความที่เราเข้าใจว่าเซลล์ไม่ใช่สิ่งซับซ้อนครับเขาจึงพยายามอธิบายว่าปฏิกิริยาเคมีแบบสุ่มในโลกยุคแรกเริ่มเนี่ยมันทำปฏิกิริยาเคมีกันจนก่อให้เกิดไอ้ลูกๆเนี้ยแล้วก็ผลิตซ้ำประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตได้นะครับรวบลัดเลยทีนี้พอเรามาในยุคสมัยใหม่อาจารย์ทฤษฎีต้นกำเนิดของชีวิตที่พยายามเข้ามาอธิบายชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไป เรื่อยๆอตามความเข้าใจของชีวิตที่เรามีซับซ้อนขึ้นห,ห,หมายความว่าในช่วงเวลาหนึ่งเราไปพ้นพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มีแค่สารเคมีเนื้อเดียวละมันมีโปรตีนมีเอนไซม์มีปฏิกิริยาที่หลากหลายจนกระทั่งมันมีดีเอ,อ,อ็นเออ่าทีนี้เมื่อเราเข้าใจชีวิตซับซ้อนขึ้นแล้วอาจารย์ทฤษฎีเนี่ยมันก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนให้มันอธิบายอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกอ่ะพอจะเข้าใจไหมฮะเข้าใจเข้าใจอ่าด้วยเห็นนี้เองครับ สิ่งที่ผมจะตอบอาจารย์ก็คือว่าเขาเนี่ยก็มีการพยายามอธิบายมาตลอดแต่ทฤษฎีเก่าๆที่มันเป็นมาเนี่ยมันมันมกจะถูกหักล้างด้วยกับข้อเท็จจริงทางวิชาที่มันเพิ่มมากขึ้นเสมอครับก็คือจากที่แต่ก่อนเราเข้าใจว่าเซลลเป็นแค่น้ำเนื้อเดียวเนี่ยเป็นเคมีเนื้อเดียวพอวันนึงเรามีความรู้มากขึ้นไอท้ทฤษฎีนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามันอธิบายอะไรเนี่ยไปบนฐานที่เข้าใจว่าชีวิตมีแค่เนี้น嗯嗯嗯ทีนี้พอเราเข้าใจว่าชีวิตซับซ้อนขึ้นไอท้ทฤษฎีเหล่านั้นก็อธิบายไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ,พงพอวันหนึ่งเราเอามาอธิบายว่าโอเคเราเข้าใจว่าชีวิตม,มีโปรตีนแล้วเราก็พยายามไปสร้างทฤษฎีที่เขาเรียกว่าทฤษฎีโปรตีนอะ่ะเราก็ไปอธิบายยืดยาวเลยโอ้โปรตีนน่าจะเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้อา่าพอวันหนึ่งเราไปเจอสิ่งที่ลึกลงไปอีกก็คือดีเอ็นเออ้าวทิ้งของเก่าไปอีกทีนี้เริ่มจากโปรตีนไม่ได้แล้วเพราะโปรตีนต้องถูกดีเอ็นเอผลิตอีกก็ต้องมาสร้างทฤษฎีดีเอ็นเอแรกอย่างเงี้ยฮะพอมาศึกษาดีเอ็นเอแรกอ้าวไปมาไปมา ดีเมันจะคัดลอกตัวเองได้มันต้องมีโปรตีนนี่ว่าแล้วทีนี้ถ้าดีเมันมาเดี่ยวเดียวแล้วโปรตีนไอโปรตีนอะไรจะมาคัดลอกให้มันอ่ะทีนี้มันมันก็แปลว่ามันจะต้องมีโปรตีนเออมันต้องมีดีเนก่อนหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วโปรตีนนั้นจึงมาคัดลอกดีเอนเอได้ทีนี้มันมันเป็นปัญหาไก่กับไข่ทฤษฎีดีเอที่พยายามเข้ามาอธิบายว่าต้นกําเนิดของดีเอแรกเนี่ยมาอย่างไรเนี่ยจึงประสบกับปัญหาไก่ไข่ครับอาจารย์อืตรงนี้นะครับ อก็คือเอาง่ายคือในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดที่เราจะเรียกชีวิตอาจารย์มันจะต้องจําเป็นที่ขั้นแรกเลยต้องมีข้อมูลของสิ่งมีชีวิต mm hmm. ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยทฤษฎีแรกที่จะอธิบายว่าชีวิตมาอย่างไรเนี่ยคุณจะต้องอธิบายให้ได้ว่าดี a แรกมาอย่างไร mm hmm. อืเพราะมันคือหน่วยย่อยที่เราเห็นว่าขาดไอ้ตัวเนี้ยไม่เรียกชีวิตแล้วไง mm hmm. ดังนั้นชีวิตแรกจะเกิดได้เนี่ยมันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยก็คือด mm ี a hmm. อ่าถูกไหมครับ แต่ปัญหาก็คือว่าทิสตีที่พยายามอธิบายด n a ตตนกําเนิดของด n a จากส,สารไร้ชีวิตเนี่ยม,มันยังไม่สามารถทําสําเร็จในจนกระทั่งปัจจุบันยกลเป็นป<จ>ัญหาที่บอกไปเมื่อกี้ถูกต้องด้วยเหตุน,นี้ดอกเตรสตีเฟนเมเยอร์เนี่ยแกจึงเรียกปัญหานี้ว่า d n A อีนิกมาหรือคือปริศนาต้นกําเนิดของรหัสพันธุกรรมแรก <c oughs> ว่ามันเกิดได้อย่างไรกันแน่ซึ่งตรงนี้เนี่นอกจากมันจะเป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าหักล้างทฤษฎีวิวัฒนาการทางเคมีแล้วเนี่ยมันยังให้การสนับสนุนว่า เมื่อดีเเอมาทับซ้อนขนาดนี้มันจาเป็นจะต้องมีผู้ออกแบบนี่คือสิ่งที่เมเยอร์เขาชี้ชวนเสริมเข้ามาประมาณนี้เอาง่ายๆก่ากง่ายคือว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามทําอยู่แต่ว่ายังทำยังอธิบายไม่สําเร็จว่ามันมาอย่างไรเหมือนในคลิปสัมภาษณ์หนึ่งที่มีคนถามริชาร์ดดอกินเป็นนักชีววิทยาวิวัฒนาการกลุ่ม New a อเดียซในสมัยนี้ยก็มีคนถามเพราะว่าคุณรู้ไหมเอาจริงดีนเอแรกเนี่ยเกิดยังไง เขาก็สารภาพตรงๆเลยว่าเอาจริงผมก็ไม่รู้หรอกและผมก็ไม่คิดว่าตอนนี้จะมีใครรู้ด้วยซ้ําไปในฐานะนักชวีววิทยาวิว,วัฒนาการเนี่ยเ<ม>พราะเขามองว่ามันยังไม่มีกลไกที่เราสามารถอธิบายได้นะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็ถามต่อไปว่าเอางี้แต่ถ้าหากจะจะพูดกันแล้วอนะสิ่งใดล่ะที่พอจะท,ที่ที่ที่ถ้าจะให้คุณพูดสมมุติเฉยๆว่ามันจะเป็นหลักฐานสําหรับผู้ออกแบบอะ<ม>่ะคุณคิดว่ามันเป็นอะไร ล้วดิชดดอกินก็บอกว่าหากจะให้ผมพูดแบบสมมติเนี่ยผมก็คงมองว่าด n เนี่แหละ <c oughs> มันคือสิ่งที่น่าจะบอกว่ามันมีผู้ออกแบบบางอย่างบางอย่างอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ซึ่งก็เขาก็พูดแบบไม่ได้เต็มปากเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในการออกแบบครับแต่ถ้าจะสมมุติให้เขาพูดอนะเขาบอกว่า DNA นเนี่แหละคอนวินสุดหรือโน้มน้าวสุด <c oughs> ที่มันควรจะมีผู้ออกแบบในตอนเริ่มตน้น <c oughs> ครับอ่ดด้วยเห็นนี้ผมเสริมอีกนิดนึงด้วยเห็นนี้เนี่ย มันจึงมีนักวิวัฒนาการจํานวนมากมาเลยครับที่มองว่าชีวิตแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องมีพระเจ้าหรือผู้สร้างบางอย่างเนี่ยเริ่มต้นชีวิตให้มันเกิดขึ้นตอนแรกก่อนวิวัฒนาการถึงจะเป็นไปได้อก็คือยังไงก็ต้องไปจบที่พระเจ้าใช่เพราะว่าถอยกลับไปแล้วเนี่ยมันทางตันแล้วอธิบายไม่ได้แล้วเพราะาดาวินก็ไม่ได้อธิบายอะไรไว้เยอะแล้วปัจจุบันเราก็ไม่รู้ผมเคยเคยดูตอนนั้นมันมีมันมีมนม ฝรั่งคนหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครนะ <Yeah. S 2> ดูใน YouTube คือจําได้ว่าเขาสกแกนหนังสือไอ้ The o r n o i s p f s p e c i e s ขึ้นจอ mm hmm. คือเขากําลังเถียงกับเด็กคนหนึ่งแล้วเขาก็สกแกนเล่มน,นี้ขึ้นมาแล้วเขาเปิดไปหน้าเกือบจะสุดท้ายแนละ้ว mm hmm. คือเขาบอกว่าตอนที่ดาร์วินเขียนเรื่อง The Origin of Species เนี่ยแกณตอนที่เขียนเล่มนี้แกยังไม่ได้ไปอิสเรลพระเจ้านะแกใช้คําว่าไอ้ชีวิตแรกยังไงมันก็มาจากคือแกใช้คำว่ามาจากครีเอเตอร์เพราะผู้สร้างซึ่งเราไม่รู้ว่าดาร์วินเจตนาแกหมายถึงอะไรแต่ว่าเขาก็ตีความว่าไอ้ตอนที่เขียนเนี่ยยังไม่ได้ไปอิสเรลพระเจ้าครับส่วนว่าหลังจากนั้นอาจจะเป็นอ็กโนสติกเพราะเป็นไปได้ว่าดาร์วินอาจจะไปคุยกับมาร์กเยอะอแล้วก็ไปได้รับอิทธิพลใน,ในปรัชญาเรื่องวัตถุนิยมมากก็อาจจะทําให้ตัวเองเป็นเอ็กโนสติก แแต่ว่าท้ายที่สุดยังไม่ได้เป็นขั้นของเอทีเอชใช่เราต้องแยกกันนะขั้นของเอทีเอสกับเอกโนสติกนี่ม,น<ช>มันไม่เหมือนกัน<ช><ช>ทีนี้ที่ยกมาตรงนี้ <c oughs> ทั้งที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วอาจารย์มีพูดเมื่อกี้มันก็บ่งบอกเป็นในไง,ไงครับอาจารย์ว่า <c oughs> แท้จริงอ่ะไอตัวทฤษฎีวิวัฒนาการเองอ่ะถึงแม้ว่าเราต่อให้แล้วนะ <c oughs> มันก็ยังไม่ใช่ทฤษฎีที่จะเอามาปฏิเสธผู้สร้างโดยตัวฮะเพราะแม้ <c oughs> แตด่ดาวินเองอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกตลอดชีวิตที่เขาเขียน Origin o f Species น่ะมันไม่เขาไม่ได้เคยเอามาเป็นเหตุผลว่าผู้รางงไมม่ีจินะ แต่ดาวินเนี่ยเขาเรียกว่าในช่วงปลายของชีวิตเขาเนี่ยเป็นแอกโนสติกหรือเป็นผู้ที่ไม่มั่นใจว่าจะมีพระเจ้าหรือไม่มีแล้วเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้คือสงสัยละเขามาเป็นเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตอนปลายชีวิตครับแล้วปัญหาที่เขาเป็นคืออะไรรู้ปะไม่เกี่ยวกับทฤษฎีวัฒนาการเลยเขาเป็นปัญหาเรื่อง p r o b l ม m of e v วิอ๋อ problem of evil ใช่ก็คือปัญหาเรื่องความดีความชั่วสิ่งนี้แหละมันทําให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าคาแคลงใจเริ่มสงสัยในการมีของพระเจ้าแต่ตัวทฤษฎีของเขาเนี่ย ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้มองว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยจะเข้ามาปฏิเสธคอนเซปต์ของผู้สร้างโดยตรงผมจําได้ว่าดรซาซมีอาเมรีนี่เคยพูดอย่างหนึ่งว่าในบรรดาเรื่องที่ไม่มีเหตุผลที่สุดที่ถูกยกมาปฏิเสธพระเจ้าซึ่งก็ีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมซื้อมาแล้วแกโตเรื่องนี้โดยตรงนันก็คือเรื่องเรื่อง problem of evil นั่ยคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากว่าไอ้เรื่องแบบนี้เอามาเป็นมาเป็นหลักฐานตรงไหนว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่มีจริงซึ่ง ประเด็นหนึ่งที่ฮัมซาซอซิสท่านเคยพูดในคลิปนะผมก็นั่งนั่งคิดตามตลอดคือว่าคือพระเจ้าหรือก๊อตในในความเข้าใจของฝรั่งเนี่ยมันคือกอตตามไบเบิลไงมันคือกอตตามไบเบิลซึ่งซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งไอ้เรื่องทฤษฎีวัฒนาการที่มันถูกยกมาเป็นมาเป็นศัตรูกับศาสนาเพราะี่จริงๆมันอาจจะคือหมายถึงว่าในในโลกยุโรปเนี่ยคือมันไปสู้กับเรื่อง,เร,องเรื่องความเชื่อซึ่งแน่นอนมันถึงรวมถึงมุสลิมด้วยค,คือความเชื่อเรื่องของนบ,บีอาดัมซึ่งจริงๆมันไม่ได้ นบ,บีอาดัม,มแต่ทีนี้ประเด็นประเด็นอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของปัญหาออฟอิวิลเนี่ยคือฮัมซาเนี่ยเขาบอกว่าคือทีว่าวิทยาของของคริสเตียนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับของอมเสมและพอไม่ตรงเนี่ยไอคอนเซ็ปต์เรื่องพระเจ้าที่คนฝรั่งเขาเข้าใจจากโลกของคริสเตียนเนี่ยบ,บางทีมันมันทำให้เกิดปัญหาในการอธิบายเรื่อง Problem o f evil คืออย่างเช่นว่าฮัามซาบอกว่าคือถ้าคุณเน่เข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยมีคุณลักษณะอยู่ข้อเดียวก็คือพระองค์ทรงมตตา คุณเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยมีแต่อันนี้แหละทรงเมตตามันก็เลยเป็นปัญหาไงเวลาคุณเห็นความเลวร้ายบนบนจักรวาลเนี่ยบนโลกไปเนี่ยเพราะว่าคุณจะไปมองว่าเมื่อมันมีความเลวร้ายเกิดขึ้นความเมตตาของพระเจ้าต้องทําอะไรบางอย่างที่จะไปสกัดไม่ให้ความเลวร้ายนี้เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีแต่ลักษณะของความเมตตาอย่างเดียวในอิสลามเราที่จริงผมคิดว่าทางคริสเตียนก็เชื่ออยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ย้าหรืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจ คือพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีลักษณะความเมตตายอย่างเดียวมีลักษณะของการกำราบปาบปรามผู้ที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าเอาง่ายๆเลยคือเวลาเราบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีอํานาจที่ไม่มีสิ่งใดท้าทายพระองค์ได้มันจะไม่มีความหมายเลยถ้ามันไม่มีคนท้าทายพระเจ้าคือนึกออกไหมถ้าคุณบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเดชานุภาพไม่ว่าใครก็ตามแต่จะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะกลายเป็นสิ่งไร้ความสามารถเลยเมื่อพระเจ้าลงโทษ คือคำพูดเนี่ยจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้ามันไม่มีใครที่ดื้อดึงหรือทำเลวหรือท้าทายพระเจ้าได้ครับฉะนั้นเช็คสุลต่านรูไมรีนะท่านเคยบอกว่าแม้แต่เรื่องที่ว่าพระเจ้าเนี่ยกำหนดให้มีคนชั่วเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินน,น,นี้แล้วก็ไปละเมิดมนุษย์คนอื่นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันก็คือหลักฐานหนึ่งที่ชี้ชัดถึงอำนาจในการที่จะพิชิตผู<ม>้ท้าทาย ที่มีอยู่ยัง<ม>พระผู้เป็นเจ้านี่คือแค่ประเด็นเดียวยังไม่ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีคุณลักษณะที่เราเรียกกันในภาษาอัหรับว่าอัลฮากีมอัลฮากีมก็คือผู้ที่ทรงเปี่ยมเหตุผลซ่อนเร้นอย่างถึงที่สุด<ม>คือคุณมองในมุมหนึ่งว่าสิ่งนี้มันเลวร้ายแต่คุณไม่ได้มองในบั้นปลายที่อยู่ในแผนการและความรู้ของพระเจ้า<ม>ว่าความเลวร้ายที่คุณมองอยูน่นี่ยมันไม่ใช่เลวร้ายโดยสมบูรณ์มันเลวร้ายเมื่อ คุณพิจารณาว่ามันไปกระทํากับมนุษย์คนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ที่ถูกกระทรําเลวร้ายบนโลกไปเนี้ยยังมีอีกหลายชีวิตที่เข้าสวรรค์โดยผ่านความเลวร้ายคําถามคือมันใช่ความเลวร้ายจริงๆหรือเปล่าในใน,ในที่เป็นความเลวร้ายที่คุณจะเอายกมาปฏิเสธพระเจ้าใช่มันคือความบาปแต่มันคือความบาปที่ผู้ถูกกระทําถูกตอบแทนด้วยส,สวรรค์และประเด็นนั่นคือ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการใช้พฏิเสธพระเจ้ามันเกี่ยวอะไรว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีใช่เออเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่ผมถามคุณอาริปไม่แน่ใจว่าตอบหมดหรือยังไอ้เรื่องที่ผมถามว่ามีหลักฐานอะไรที่อ่ายังไม่หมดเออยังไม่หมดครับยังมีอีกสักเออเ,อ,อเดี๋ยวผมเสรมิมอีกนิดนึงไอ้ประเด็นฟอสซิลเนี่ยก็คือว่ามันมันไม่มีหลักฐานเอยเดี๋ยวผมขอจบประเด็นเมื่อกี้อีกนิดนึงก่อนก็คือว่าไอ้ตัวของทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันจึงไม่ใช่สิ่งที่เอามาปฏิเสธพระเจ้าได้โดยตรงนะครับด้วววยยยเเเนนนีี้่่ใชงลาดกั ถ้าคุณรู้จักนักวิยาสตร์อีกคนหนึ่งก็คือชื่อว่าอันเฟดวอลเลสคนนี้เป็นคนที่คิดทฤษฎีวิวัฒนาการช่วงเวลาเดียวกันกับดาวินเลย hmm. แต่ถ้าว่าคนนี้คือเขาเขาอธิบายวิวัฒนาการบนฐานที่เชื่อพระเจ้าแบบเต็มประตูเลย oh. นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าไอาตัวของทฤษฎีวิวัฒนาการเนี้ยโดยตัวของมันเนี้ยไม่สามารถเอามาแย้งการมีอยู่ของพระเจ้าได้<ค>น,นะครับวอลเลสใช่ใชผมถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคนนี้เขาเข้ามาอยู่มาเลเซียครับ ช่วงนั้นนี้ผมแล้วเขาก็มาศึกษาเรื่องเรื่องพืชมั้งเรื่องวิทยาการในหมู่พืชด้วยเราจะไม่ผิดในในพื้นที่ของมาลีอินดูนเพราะเขาเป็นคนของอังกฤษัขาจะไม่ผิดแต่ว่าผมก็ได้ยินมานานเหมือนกันรู้สึกว่าตามโพสต์ของสเตเฟนเมเยอร์ว่าคนเนี้ยเชื่อวิวัฒนาการนะแต่กลับเอาเรื่องวิทยาการมาพิสูจน์อาจาจ้าแล้วเขาอยู่ร่วมสมัยกับดาวิที่เป็นเพื่อนกันบ้งใช่สูสีรู้จักกันด้วยสองคนนี้ใช่วอลเลส ใช่ครับก็นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไอตัววิวัฒนาการเนี้ยมันมันบ่งเป็นไนว่ามันไม่ได้มาหักล้างความเชื่อพระเจ้าโดยตรงนะครับโอเคคือมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทฤษฎีที่จะเอามาปฏิเสธการมีอยู่จริงของพระเจ้าโดยตรงโดยตรงแต่แน่นอนเราเราเป็นมุสลิมเราพูดนะว่าไอตัวทฤษฎีตัวเนี้ยแน่นอนมันขัดกับจริยธรของเราในส่วนของกําเนิดมนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมนั่อีกประเด็นหนึ่งก็ต้องคุยใช่แล้วก็ไอประเด็นที่ทฤษฎีวิวัฒนาการมันมีปัญหานี่ก็อีกประเด็นหนึ่งคือม ใช่ส่วนไอเหตุผลเบื้องสุดของมันเนี่ยไม่ได้ไปปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยมันก็อีกประเด็นหนึ่งไงคือเรายกตรงนี้มาเพื่อที่จะบอกเพราะว่าในไทยมันมีจริงจริงคนที่มองว่าตัวทฤษฎีวิฒนาการเนี่ยมันมันตรงข้ามกับศาสนาโดยตรงกับการมีอยู่ของพระเจ้าโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะว่ามันมีเด็กวัยรุ่นอะจำนวนไม่น้อยเนี่ยอ่านหนังสือไอเซเปียนของยูวานแล้วก็ไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้นมาในจิตนาการะอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็สะท้อน,นอว่าไม่เข้าใจว่ามันเป็นสรุปผิดๆแบบนั้นใช่คือจริงๆคือเซเปียน่ยผมไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งในส่วนอื่นนะแต่ผมพลิกดูเฉพาะส่วนที่เขาพูดถึงอิสลามเนี่ยก็มีปัญหาม,มีปัญหามากๆเลยค,ค,คือเขาไม่เข้าใจเลยเลยว่าการที่เราเชื่อว่าเชายตอนน่ะมันมีอยู่จริงและเัยตอนมันทำร้ายมนุษย์มนัมนหลอกมนุษย์ได้เนี่ยเขาเขากลับไปตีความว่าความเชื่อเรื่องชชยตอนที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าศาสนาอิสลามยังไม่สลุดยังไม่สลัดออกจากความเชื่อในเรื่องพูดผี <c oughs> ที่อยู่ในศาสนาท้องถิ่นนั่นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เลวไหลไอ้ <c oughs> บอกว่าเหมือนเหมือนอิสลามเป็นสปิริตชื่องั้นเหรออาจารย์คือ <c oughs> คือเหมือนพยายามจะบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าก็จริงแต่เรายังเว้นพื้นที่ให้กับอํานาจหนึ่ง <c oughs> ที่อยู่นอกคอนโทรลของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพูด <c oughs> ผีอะไรอย่างนี้เออซึ่งเป็นเรื่องเหลวไหลเขาไม่เข้าใจคอนเซปต์ของชัยตอนในศาสนาตั้งแต่แรกอย่างนี้เป็นต้นครับมันมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราบอกว่า เฮ้ยการที่เราเชื่อว่ายังมีมนุษย์คนหนึ่งจะมาต่อยหน้าเราได้สแสดงว่าคุณยังไม่เชื่อเรื่องอํานาจพระเจ้าหนึ่งเดียวมันเกี่ยวอะไรกันไหมไม่เกี่ยวอ,ะอ,อ่ะเหนไหมคือเขาทําเรากับว่าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีอํานาจอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็คือเรากระดิกอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างต้องเป็นหุ่นยนต์เหมือนโรบอทเหมืนอหนหุ่นเชิดไอหุ่นเชิดชอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากว่าคนอย่างยูวานฮาร์โรลลี่ซึ่งอยู่ในศตวรรษนี้แล้วเนี่ยยังคิดอะไรเหมือนกับ จามียะหรือจะบินซอกวาหรือจาบินดิรัมในสมัยโบราณคือในสมัยโบราณเนี่ยเรามีกลุ่มที่ถูกเรียกกันว่าญาบรียะครับยาบริยะเนี่ยคือกลุ่มที่เชื่อว่าถ้าเรายืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเหนือมนุษย์เหนือสรรพสิ่งโดยสมบูรณ์เนี่ยค,คือเราจะไม่มีอิสระในการขยับใดๆร่างกายใดๆหรือคือเราเลือกอะไรไม,ไม่ได้เลยไม่มีฟีวิวใช่คือร่างกายของเราเปรียบเสมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ในอากาศโดยที่ มันพัดไปตามลม c o n t r o ตัวเองไม่ได้ใช่คือใบไม้ไม่มีสิทธิ์จะเลือกที่จะปลิวไปทางไหนทุกอย่างขึ้นอยู่กับอากาศที่พาไปเลื่อยตามน้ำไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากว่าจนถึงบัดนี้ผ่านมาพันสี่ร้อยปีแล้วเนี่ยก็ยังมีคนใช้ตะกะแบบนี้อยู่นั้นผมฝากน้องๆเยาวชนมุสลิมว่าบางทีเราไม่ได้ศึกษาศาสนาตัวเองให้เข้าใจอาจจะด้วยกับเหตุผลร้อยแปดพันเก้าว่าในวงการศาสนาความรู้อะไรที่มันมีอยู่บางทีมันก็ไม่เวิร์กมั่งอะไรมั่งแล้วแต่นะ แต่อย่าไปจินตนาการว่าอย่าไปคิดหรือทึกทั้งเอาเองว่าไอความรู้ที่มาจากตำราสมัยใหม่หรือมันมาจากกระแสความคิดสมัยใหม่ๆนี่มันคือที่สุดของภูมิปัญญาที่มันจะเปิดโลกกระพั๊ดหรือเออเบิกเนตอะไรเราอย่ามันบางทีความรู้บางอย่างในเป็นทฤษฎีเก่าๆด้วยซ้ำที่ไม่เข้าใจว่าเอามาพูดทำไมสมัยปัจจุบันนี้นี่เป็นต้นครับโอเคก็ทีนี้หลักฐานต่อมานะครับที่ผมจะพูดก็คือว่า นอกจากมันจะไม่มีฟอสซิลที่มันเป็นรอยต่อของแต่ละอันแล้วเนี่ยของแต่ละสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยอีกหลักฐานหนึ่งการค้นพบหนึ่งทางทางฟอสซิลเนี่ยที่ได้เข้ามาท้าทายทฤษฎีของดาวินเนี่ยมันก็คือ,อยุคที่เราเรียกกันว่ายุคยุคแคมเบียนอาจารย์ยุคแคมเบียนในยุคแคมเบียนเนี่ยมันมีการการระเบิดขึ้นที่เราเรียกกันว่าแคมเบียนเอ็กโพชัน ซึ่งแคมเปนเอ็กโวชันเนี่ยย้อนกลับไปมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ530ล้านปีที่แล้วที่นักวิทยา์ได้บอกเราเ hmm. ก่าก็คือแบบสรุปเลยไอยุคนั้นเนี่ยไอยการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการอ่าเป็นบิ๊กแบงทางชีวภาพเลยอาจารย์ oh. หรือเก่าวก็คือว่ามันคือการระเบิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบฟอร์มใหม่ๆอ่ะห hmm. ลากหลายชนิดเลย hmm. ที่เกิดขึ้นมาแบบฉับพลัน <Huh. S 1> แล้วเมื่อเขาไปศึกษาไอชั้นหินที่มันลึกกว่านั้นอะ่ะปรากฏว่าไม่มีรูปแบบของบรรพุรุษไอพวกนี้เลย อืมคือเขาไปเจอไปเจอจริงไปเจออะอย่างเช่นไอ้ชั้นที่ต่ากว่ายุคเนี้ย mm hmm. เขาไปเจอไอ้พวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นเนื้อเยื mm ่อ hmm. เนื้อเยื่ออ่อนนะฮะ mm hmm. ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสัตว์ในยุคแคมเบียนเลยเพราะว่าสัตว์ในยุคแคมเบียนเนี่ยมันเป็นสัตว์เปลือกแข็ง mm hmm. เป็นสัตว์ที่มีแกนสันหลังกันหมด mm hmm. แล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ๆที่แบบไม่รู้โผล่มาจากไหน mm hmm. ซึ่งสิ่งเนี้ยดาวินเองก็ตระหนักดีใ,ในในตอนที่เขาได้รู้เรื่องเนี้ย ว่าสิ่งนี้จะเข้าเป็นสิ่งที่เข้ามาท้าทายทฤษฎีของเขาครับ mm hmm. อ,อันนี้ประการที่หนึ่งแล้วต่อมาเนี่ยผมสรุปเลยก็คือว่าแม้กระทั่งนักบรรพชีวินระดับโลกครับนักบ,กบรรพชีวินคืออะไรคือผู้ที่ไปศึกษาเรื่องของอฟอสซิลต่างๆนะฮะ,ะระดับโลกจะมีคนหนึ่งชื่อว่าสตีเฟนเจกูและอีกคนหนึ่งคู่หูขงเขาคือนิวเอ็ดเรดนะครับไปเซิร์ชดูได้นะครับสองคนเนี้ยเอาง่ายๆเลยทั้งชีวิตเขาศึกษาฟอสซิลมานะเขาบอกเลยว่าไม่มีอะไอ ไอ้เขาเรียกว่าฟอสซิลที่เป็นการเปลี่ยนผ่านค่อยเป็นค่อยไปอะไรอะ่ะหาไม่เจอด้วยอันนี้เขาตั้งทฤษฎีใหม่เลยว่าดังนั้นอ่ะมันต้องเป็นการเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดออกมาใหม่ละต้องเปลี่ยนก้าวกระโดดก็คือว่าอยู่ดีเนะี่ยไอพ่อเป็นตัวหนึ่งสักพักไอลูกลูกมันเนี่ยน่าจะแบบอยู่ดีเปลี่ยนไปอะไรแบบรุ่นเดียวเลยฮะซึ่งไอทฤษฎีเนี้ยทฤษฎีเนี้ยในทางวิทยาเขาเรียกว่าอ่า uh พันทูเอเีตสอีควิเบียมนะครับอันนี้ให้สับเทคนิคนิดนึดนงเอา,อาง,ง่ายเลยก็คือว่า สตีเฟนเจกูเนี่ยมายอมรับว่าหลักฐานฟอสซิลเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป <m> นะครับอ่าแล้วประเด็นต่อมาคือว่าคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเอาเรื่องค่อยเป็นค่อยไปมาพูดเนี่ยมันหักลา้างทฤษฎีวิวัฒนาการจริงหรือ <m> จริงๆเนี่ยเอาสรุปเลยก็คือเกณฑ์เนี่ยคนที่ให้ไว้เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นครับดาวินเป็นคนให้ไว้ใน the origin of species เองโดยเขากล่าวว่าหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าอวัยวะ ที่ซับซ้อนใดๆเนี่ยไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างการด้วยการค่อยเป็นค่อยไปอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยทฤษฎีของข้าพเจ้าต้องพังทลายลงอย่างแน่นอนสิ่งนี้ดาวินได้ได้ให้ตอนที่เขาตั้งทฤษฎีนะครับว่าหากคุณจะพิสูจน์ว่าทฤษฎีจันเป็นเท็จเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอดังนั้นไอการค้นพบที่ว่าสิ่งมีชีวิตไม่มีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันด้วยกับการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นระยะเวลานานๆาเนี่ย ไอ้ข้อที่จริงนี่แหละมันเข้ามาท้าทายเป็นหลักฐานที่ท้าทายทฤษฎีดาวินเองครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับ <Okay. S 1> อ่ะทีนี้มีอีกสองข้อสั้นๆข้อที่สองก็คือว่ามันเป็นในสเกลของวิวัฒนาการทางชีวภาพครับวิวัฒนาการทางชีวภาพคืออะไรก็คือหมายถึงว่าการที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้เนี่ยมันจะต้องมีการกลายพันธุ์ mm. นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการ,รนะครับแต่ถ้าว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่า ทุกการกลายพันธุ Galaxy, ์เนี่ยมันไม่สามารถเป็นกลไกที่สร้างอวัยวะใหม่ๆหรือฟังก์ชันใหม่ๆให้กับสิ่งมีชีวิตได้เลยแต่มันเป็นการทําให้สิ่งมีชีวิตเดิมเนี่ยเสื่อมสภาพลงอาะก็ยกตัวอย่างเช่นปลาที่เคยมีตามาตาบอดอย่างเงี้ยอ่ามันคือการทําให้สิ่งมีชีวิตที่เคยมีสิ่งหนึ่งอ่ะสูญเสียสิ่งหนึ่งไปแต่มันไม่เคยทําให้สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีสิ่งหนึ่งอ่ะแล้วไปมีสิ่งใหม่ได้อันนี้คือข้อที่จริงของการกลายพันธุ์ที่เข้ามาท้าทายกลไกของ วิวัฒนาการครับอ่าแล้วประการต่อมานะครับก็คือ mm. ผมอยากจะให้คีย์เวิร์ดดีๆก็คือว่าเอ่อมันได้มีอ่าปัญหานี่มันได้ถูกพิจารณาตั้งแต่ปี1960ละช่วงยุค60เนี่ยเอ่อมันได้มีนักวิสาจํานวนมากนะครับที่เขาไปประชุมกันที่สถาบันวิสตา้า mm. ก็คือเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ mm. เป็นการรวมกันของนักวิชาจํานวนมากมายเลยซึ่งเขาเข้ามาแล้วชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีของดาวินเนี่ย มันะสบกับปัญหาที่เขาเรียกเรียกกันว่าข้อข้อ,ขอท้าทายทางคณิตศาสตร์ก็คือเขาไปเขาไปคำนวณกันแล้วครับว่าการกลายพันธุ์เนี่ยที่จะสามารถสร้างโปรตีนใหม่หรือก็คือสร้างโปรตีนที่มันจะไปเป็นอวัยวะใหม่ๆได้เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูในช่องผมก็ได้นะครับผมจะให้คอนเซปต์สั้นๆไปก่อนนะครับอานะจารย์แล้วทีนี้ประการสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้เป็นคีย์เวิร์ดในวันนี้นะฮะ ก็คือว่าเ,เราเนี่ยไม่มีกระบวนการทางเคมีใดๆที่สามารถสร้างข้อมูลในสิ่งมีชีวิตได้ครับอืม,อมก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อพวกคุณเนี่ยเอาตัวเองมารดทอนไปเรื่อยๆเนี่ยหน่วยสุดท้ายก็คือเราจะเป็นหน่วยของเซลใช่ไหมจนันและในเซล์ลเนี่ยมันจะมีสิ่งสําคัญก็คือ DNA อยู่ในนั้นดังนั้นจะเป็นชีวิตได้ต้องมี DNA แต่ถ้าว่าไอโอกาสแบบสุม่มหรือกระบวนการทางเคมีแบบสุม่มอะสร้างด n a ไม่ได้ ดังนั้นวิวัฒนาการทางเคมี er, มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย mm hmm. เพราะเราไม่เคยค้นพบนกลไกเชิงประจักษ์ว่าธรรมชาติเนี่ยสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลทางดีเอได้ครับ mm hmm. อือันนี้ก็เป็นต้นดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อ,อวิวัฒนาการทางเคมีเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะนับหนึ่งวิวัฒนาการไปด้วยกับคําอธิบายของวิวัฒนาการต่อไป mm hmm. นะครับผม เป็นต้นอ,อ,อันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆนะครับในในในข้อโต้แย้งที่คุณอาริฟเสนอถึงปัญหาและช่องวูวของทฤษฎีวัฒนาการอ่ะทีนี้ด้วยกับเวลานะครับที่ท,ที่จำกัดเพราะว่าเราก็ตั้งไว้ว่าเราคงจะคุยกันไม่นานนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึง่งทีนี้พี่น้องที่อยู่ในห้องเนี่ยมีอะไรอยากจะถามพี่น้องก็พิมพิมพ้ามาได้เลยครับระหว่านี้ ผมจะเลือกตอบคําถามที่ที่สำคัญแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวตอบสลามพี่น้องทุกคนไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าอะัยกุศลวะไรบารักาตุนะครับพี่น้องอยากถามประเด็นอะไรก็เอาสามารถที่จะถามเข้ามาในในแชทข้อความได้เลยนะครับทีเนี้ยก่อนก่อนที่จะมีคําถามมาเนี่ยผมอยากจะให้คุณอาริฟฝากถึงประเด็นหนึ่งที่ผมผมเองก็เป็นห่วงว่าคือสังคมมุสลิมเราอะยังไงเราก็ต้องเรียนทฤษฎีตัวนี้กันต่อไปในฐานะที่มันเป็นหลักสูตร การศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาครับผมเข้าใจว่าเราไม่เรียนมันคงไม่ได้นะคงไม่ใช่สถาบันการศึกษาครับนะครับทีนี้คุณริฟม,มีมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสังคมมุสลิมว่ารับมือ,อยังไงคุณมีอามานะันาจความรับผิดชอบอะไรกับลูกศิษย์ที่เป็นมุสลิมเฉ<ม>พาะอาจารย์มุสลิมใช่ไหมที่สอนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับผมก็อยากขออนุญาตนะครับเรียนไปถึง บรรดาอาจารย์มุสลิมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนอวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสอนกับในหมู่มุสลิมของเราเนี่ยนะฮะผมก็อยากที่จะ,ะให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่ามีการให้ตื่นตัวให้ความสำคัญในเรื่องอของวิชาที่ท่านทำการเรียนการสอนเนี่ยว่ามันหนึ่งแหละแน่นอนในฐานะมุสลิมเราเต้องคำนึงอยู่แล้วว่า สิ่งใดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่มันผิดหลักการบ้างนะครับอ่านี่พูดพูดในเฉพาะมุสลิมสิ่งใดที่มันเป็นเนื้อหาที่มันผิดหลักการที่มันจะมาค้านหรือมันจะมาทําให้ศรัทธาหรืออ إ ي ่านของเราสั่นคลอนเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้มันให้หมด<ช>ครับโ,โดยเฉพาะถ้าท่านอยู่ในฟิวนั้นท่านก็ต้องมีหน้าที่ในการไปเรียนรู้เนื้อหาที่มันผิดหลักการในฟิวนั้นๆอ่าอย่างเช่นถ้าอาจารย์อาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็จะรู้ว่าทฤษฎีในทางประวัติศาสตร์ทฤษฎีทางการเมืองใดๆมันผิดหลักการกันบ้าง เราก็มีหน้าที่ที่ต้องไปเรียนรู้มาใช่ไหมอาจารย์เพราะในฐานะที่อาจารย์มีอำนาจตรงนั้นนะครับเช่นเดียวกันอาจารย์ที่ทําการเรียนการสอนวิชาสเนี่ยท่านคงหนีไม่พ้นหรอกครับว่า <c oughs> ท่านจะต้องรู้จักทฤษฎีวิวัฒนาการดังนั้นเนี่ยในเมื่อท่านรู้แล้วว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันผิดกรหลักอากดะหรือมันเข้ามาบั่นทอนอหมานของเยาวชนลูกหลานของท่านอย่างไรเนี่ยท่านมีหน้าที่ที่ต้อง <c oughs> ทําการศึกษาข้อมูลโต้แยง้ง ของอีกฝ่ายหรือโลกวิชาการในเรื่องนั้นๆว่าเขามีข้อโต้แย้งกันอย่างไรเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้สื่อและสอนให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันได้แยกแยะเรื่องราวออกอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือทฤษฎีอะไรคือข้อโต้แย้งอะไรคือปัญหาท่านจะต้องมีหน้าที่ชี้แจงและแจกแจงได้เวลาที่ท่านสอนนะครับ mm hmm. คือไม่ใช่ว่าสอนกันไปแล้วก็งงๆกันอยู่อย่างนั้นว่าเอออะไรเป็นอะไรอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ ก็เข้าใจกันมาอย่างนี้ไม่ใช่ไงฮะเพราะเพราะท่านนะ่ยอยู่ในฟิลตรงนั้นท่านจําเป็นที่ต้องอมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะมุสลิมเนะี่ยรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านสอนท่านสอนอะไรไปทําให้คนคนหนึ่งเนะี่ยมีความเชื่ออะไรไปเนะี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องกลับมาที่ท่านหมดคือท่านเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นเนี่ยหากท่านตราน,นักตีเนี่ยว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เผยแพร่ความรู้ท่านก็จําเป็นที่ต้องเผยแพร่ความรู้ ทั้งหมดของที่มันมีอยู่ในนั้นก็คือ,อเรื่องของข้อตัวแยง้งและปัญหาของสิ่งนั้นนั้นด้วยให้เป็นอย่างดีและก็ให้เท่าทันความเป็นไปของโลกที่มันเกิดขึ้นจริงฮะต,งต,งต้องต้องตระหนักเรื่องนี้ด้วยครับครับมุสลิมคนหนึ่งอ่ะเขาเขาทำแบบนี้ได้ไหมครับคือผมหมายถึงว่าผมไม่รู้ในทางวิทยาศาสตร์นี่มันไอไอปรากฏการณ์แบบนี้มันมันจะเรียกว่าอะไรคือถ้าคนคนนึงบอกว่าผมเนี่ยคือจะเชื่อที่ฎรีวัฒนาการแต่ผมยกเว้นมนุษย์อย่างเดียวเนี่ย คืออันนี้มันยังไงเนี่ยครับคือคือพูดถึงในในในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันมีความย้อนแย้งไหมในตัวเองเอ่อในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่ามันมีความย้อนแย้งซึ่งพวกพวกเราวินิซึมจ๋าเลยเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยกับข้อเท็จจริงนี้นะครับซึ่งโอเคถ้าเราจะพูดกันในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยการที่ใครจะเคลมอะไรมาก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์คุณก็จะต้องให้หลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนั้นนอ่ะอ่าอย่างเช่นคุณบอกว่า ฉันจะมีทฤษฎีอย่างเงี้ยฉันอยากเชื่อเชื่อทฤษฎีว่าทุกสิ่งมันวิวัฒนาการยกเว้นมนุษย์น่ะไม่วิวัฒนาการหรอก hmm. ถ้าคุณจะเคลมอ่างเงี้ยในทางวิทยาศาสตร์นะ hmm. คุณต้องหาข้อสนับสนุนว่าเคลมของคุณมันจรงิงอ่ะตอนที่ผมพูดแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะคุณต้องหาข้อสนับสนุนว่าคําเคลมของคุณอนะ่ะ hmm. หนึ่งมันมีข้อเท็จจริงรองรับมันเป็นจริงอย่างไร hmm. นะครับแล้วสองคนอื่นๆในวงการวิวัฒนาการเนี่ย hmm. เขายอมรับกับทัศนะของคุณเช่นนี้ไหม อืมอย่างเช่นถ้าคุณเอามาตรฐานสมัยเนี้ยอย่างคุณเอาคอนเซปต์นี้ไปบอกริชานเดลกินน่ะคุณคิดว่าเขาจะยอมรับกับคุณไหมว่าเอ้ยผมผมก็เชื่อวิวัฒนาการแบบคุณนะแต่แต่มนุษย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิวัฒนาการจากลิงอ่ะจากจากอะไรก็ตามแต่อาจารย์ไก่ต้องพระเจ้าสร้างมนุษย์อคือไม่มีเรื่องอาดัมอ่ะไม่มีเรื่องอาดัมใช่อในการที่คุณไปยกเว้นอย่างเงี้ยพวกเาวินิซึมในระดับสากลเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วอืซึ่งมันจะเป็นการเหยียบเรือสองแคมไงอาจารย์อืม ดังนั้นเนี่ยถ้าคุยกันแบบเป็นวิทยาศาสตร์จ๋า,จาเลยนะคุณก็คุณเองนะ่ะถ้าจะเชื่ออย่างนั้นะถ้าจะตั้งทฤษฎีขึ้นมาอย่างนั้นคุณเองก็ต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อมาสนับสนุนให้ได้มันจะมันจะไม่ดูเป็นเรื่องตลกอืครับ <c oughs> <c oughs> มันคือผมผมคิดว่ามันจะทําให้เป็นเรื่องตลกไปหมดเลยทั้งในมุมวิทย์และในมุมศาสนานะใช่ครับที่ที่ที่คนจะเลือกอะไรแบบเนี้ยก็คือเชื่อวิวัฒนาการทั้งหมดเลยทุกทุกประเภทของวิวัฒนาการยกเว้นมนุษย์อย่างเดียวใช่ ใช่ทั้งทั้งทั้งทงในมุมของ <c oughs> วิทยาศาสตร์วิวัฒนาการเองเขาก็ไม่ได้ยอมรับมุมมองคือ,อแล้วเลวผมก็ไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าในใ,ใ,ใ,ในในสายเนี่ยเขาเขาพยายามหาหลักฐานอะไรมาซัพพอร์ตตัวเองได้ไหมว่าเขาจะยกเว้นมนุษย์ได้อย่างไงนีอไหมครับคือเมื่อเขาคิดที่จะยืนอยู่บนทฤษฎีการอธิบายไบเนี้ยคือไอ้ทัศนะแบบนี้มันก็มีอยู่จริงผมไม่ได้ปฏิเสธนะในในในอเมริกาเองก็มีคนเชื่ออะไรแบบนี้คริสเตียนใช่แต่ฝั่งที่เขาแย้งเนี่ย เขาก็แย้งไงว่าคุณเอาอะไรมายกเว้น <B able. S 3> เบบลอ,ค,อคือมันก็มันก็ไม่ใช่คุยกันในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ไงคืออันดับแรกน่ะก่อนที่คุณจะยืนยันว่าไอ้ตัวทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันจรงิงมันจริงอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าเพิ่งไปคุยว่ายกเว้นอะไรก่อนได้ไหมกลับไปคุยก่อนว่าไอ้ตัววิวัฒนาการฐานของมันอะ่ะมันถูกหรือยังก่อนคือมันมันมีคำถามที่ถาม้าที่เชื่อครับถ้าสมมติคุณตอบเลยว่าที่ผมยกเว้นมนุษย์เพราะผมเชื่อกุรอ่าน ผมเชื่อกุฎานะผมผมผมใช้กุ่านเป็นหลักฐานแต่ผมไม่สนใจแล้นักวิจยาวิทยาไงแต่ผมศรัทธาในกุฎาน่าเขาเขาอ่างเนี้ยคือผมก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าเออแล้วแล้วถ้ามันมีกุอานที่ชี้เหมือนกันน่ะว่าสัตว์ไม่มีวัฒนาการเนี่ยคุณจะยกเว้นทํำไมคุณไม่เอากุ่านบนนั้นไป ยกเว้นยกเว้นสัตว์เออยกเว้นสัตว์ตัวนั้นด้วยอแล้วในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้ในความเป็นจริงหลายข้อเลยนะที่ตัวบทในทางศาสนาไปขัดแย้งกับทฤษฎีทางวิทย์คุณก็เลือกที่จะทิ้งตัวบทศาสนาด้วยการจะตีความเรื่องอะไรก็ตามแต่และคุณก็เชื่อวิทย์ซึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดการสองมาตรฐานคุณจะคุณจะยกเว้นเรื่องนบีอาดัมทำไมทำไมเรื่องนบีอาดัมคุณอยากจะเอาศาสนาจัดจัดเลยเออจัดจัด คือค<ถ>ือผมไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ไม่ตีความใหม่ไปเลยว่าเรื่องนบ,บีอาดัมเนี่ยเป็นอุปมาอุปไมยไม่มไม่ได้อยู่จริงคือจริงๆอ่ะกลุ่มอะฮมาดียะหนี่ยกลุ่มอะฮมาดียะหนี่ยคือกลุ่มกฎยานีเนี่ยคือพวกนี้ไม่ได้เชื่อเรื่องนบ,บีอาดัมแบบที่พวกเราเชื่อกันตั้งแต่ตั้งแต่หไหนแต่ไรแล้วถ้าเราเคยอ่านวารสารของพวกอะฮมาดียะเนี่ย <c oughs> พวกนี้ตีความว่านบ,บีอาดัมเนี่ยเป็นแค่อุปมาของชีวิตแรก <dunno. S 2> ที่กําเนิดขึ้นผ่านอีวิลชันเลยซึ่งในไทยอ่ะไม่อยากจะเล่านะว่าใครในไทยอ่ะเมื่อสมัย สงครามโลกอ่ะเคยมีคนเอาทศนะไปนเนี่ยมาเผยแพร่ในหมู่มุสลิมไทยนะเขาบอกว่าอบีอาดัมเนี่ยคือคือมีอาดัมหลายหลายหลายคนไม่ใช่มีอาดัมเดียวนะมีอาดัมหลายคนบากนีกก็หมายถึงว่ามนุษย์ชีวิตแรกที่กําเนิดเป็นมนุษย์มาเนี่ยน่หละเรียกอาดัมหมดจะมีกี่คนก็เรียกอาดัมหมดคือเขาพยายามจะเอาวทนิวัฒนการกับกับกุรานไปผสมกันแล้วมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนตอนนั้นอาดัมหลายตับใชชี่โดนหุกกขมมาเป็นกาเฟตไป ไม่น่ารอดเออก็ไม่น่ารอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าว่าทำไมแต่ทีเนี้ยเออมันจะมีเคสอย่างยาซสืกอดีเนี่ยครับซึ่งถ้าผมเข้าใจทฤษฎีที่เขาเสนอไม่ผิดเนี่ยผมฟังจากที่มีคนสรุปมาคือยาซสรกอดีเนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าไอ้ฟอสซิลเกี่ยวกับมนุษย์นี่ก็ก็อยากเชื่อเหมือนกันแต่ตัวเองก็ต้องรักษาเรื่องความเชื่อเรื่องบีอาดัมเขาก็เลยก็เลยสรุปอย่างเงี้เขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะ นบีอาดัมเนี่ยโอเคไม่มีวิวัฒนาการนบีอาดัมเนี่ยคือมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาอยู่ในสภาพเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบเลยและพวกเราทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ณตอนนี้ก็คือลูกหลานของอาดัมคือ,อยาซืก,กอดีเนี่ยหาทางคําอธิบายด้วยการบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นลูกหลานของนบีอาดัมไม่ได้วิวัฒนาการ,รแต่ในขณะเดียวกันเขาเชื่อว่ามันมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนสายพันธุ์อาดัม คู่ขนานมาซึ่งพวกนี้ตายไปหมดแล้วอ๋อล้างหายหมดเออก็คือตายไปหมดแล้วคือคือเหมือนเอาลลอสร้างมาเป็นคู่ขนานแล้วพวกนี้ก็ก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยไอกระดุงกระดูกอะดรที่เจอมาป้าลูซี่อะไรทั้งหลายเลยก็คือสายพันธุ์นี้แหละคือพยายามแต่แบบเอาให้ได้อะเอกุรอ่านฉันก็เอานะอะไรเงี้ยเอาโอก็ก็ผลิตทฤษฎีแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจริงๆมันก็คือคําถามว่า คือเวลาเลือกที่จะอธิบายแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ว่ามาจบดื้อเลยว่าตายหมดแล้วเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่มีอยู่แล้วตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยไอ้เวลาบอกว่าตายหมดแล้วเนี่ยมันนอกจากว่าคือมันตลกในสายตานักวิทย์ด้วยว่าเหมือนขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนจะตรงกันแล้วนะแล้วก็เกือบแล้วแล้วก็สุดท้ายตายหมดแล้วไอ้ที่ที่มีอยู่ตอนนี้เป็นแค่ลูกหลานอดัมที่ไม่มีวิวัฒนาการแล้วคําถามมันคือไอ้หลักฐานที่บอกว่าตายหมดแล้วนั่นคืออะไรใช่ใช่ใช่ไหมใช่คือมันอย่างที่ผมบอกอาจารย์ ค,คือการที่คุณจะบอกว่าอะไรมันจริงไปแล้วอะ่ะคือช่วยกลับมาพิสูจน์ก่อนไงอ,อย่างเช่นไอ้ที่ยาซิก,กดีบอกว่าโอเคอยากจะยอมรับเหลือเกินฟอสซิลมนุษย์ดังนั้นจึงต้องไปคือดัดคําอธิบายอะไรไปเรื่อยเพื่อที่ยอมรับไอ้วิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าว่ามันตลกไหมไอาจารย์ไอการที่เขาไปบิดหลักการเพื่อจะอยากยอมรับสิ่งเนี่ยอไอสิ่งที่เขาอยากให้ยอมรับอะ่ะมันดันมีข้อวิพากษ์อยู่แล้วมันก็คือมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันถูกพิสูจน์ว่ามันเท็จอยู่อ่ะแล้วเขาดันต่อยอดคําอธิบายจากทฤษฎีที่มันเท็ มันก็เลยเทสทั้งพวงไงฮะใช่มันก็เลยออกอาออก,ออกทะเลถูก<ห>ต้องดังนั้นคือประเด็นสําคัญคือก่อนที่คุณจะไปยกเว้นอะไรก็ตามแต่ผมอยากให้คุณอ่ะย้อนกลับมาแล้วคุยตั้งแต่ฐานก่อนว่าฐานอ่ะมันถูกหรือยังอืมอย่างเช่นคุณบอกจะเอาวิวัฒนาการด้วยจะเอาอิาอสลามด้วยปัญหาคือคุณจะเอาทั้งสองอย่างอะ่ะคุณพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าทั้งสองอย่างมีสถานะถูกเท่ากันอ่ะอือคือวิวัฒนาการมันถูกแบบแฟกเลยกุลังก็ถูกแบบแฟกเลยดังนั้นจะเอารวมกันอันเนี้ยคุณต้องคุณต้องพิสูจจนนนน์กก่่่ออออไงะะะเารรวมั คือมันต้องสถานะเท่ากัน,นอาจารย์พอจะเข้าใจตักกะผมไหมคือคือคอ,อันนี้ผมสงสัยแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยตอนตอนที่มันมีคนพูดว่าคือเรามลิมบ,บางคนพูดว่าเราเชื่อวิวัฒนาการในสัตว์แต่ว่าไม่เชื่อในมนุษย์เนี่ยคือผมแค่สงสัยว่าครับคือโอเคเราไม่รู้ว่าวันเกียร์มักจะเกิดเมื่อไหร่รโลกเราจะมีอายุอยู่ไปอีกนานแค่ไหนนี่วันร้อนแลัมเราไม่รู้แต่ผมแค่เกิดข้อสงสัยว่า สัตว์ที่เราใช้กุรบาเนี่ยถ้าเขาเชื่อตามทฤษฎีเนี่ยคือวันหนึ่งเราจะกุรบาตตัวอะไรอีกอ <c oughs> ยั <c oughs> งยไงข <c oughs> ้าใจไหมยังไงนะอันนี้ผมถามแบบง่าย,ายๆเลยว่าตอนนี้ในหลักการศาสนาเรามีสัตว์ที่ใช้กุรบานกุรบัตวัวม,ม,มีวัวมีอ,อูดม,มีแพะมีแกะอย่างเงี้ยแล้วก็บางทัศนะก็กี่ยวกับอย่างควายด้วยอทีนี้ผมแค่สงสัยว่าเออในในในคืออีกล้านปีข้างหน้า สัตว์พวกนี้เปลี่ยนประเทไปแล้วก็กิม马ยังไม่ได้เกิดขึ้นวันรออนอะไเนี่ยสมมุติมีอย่างนั้นเนี่ยนี่นี่นักฟิกก็ต้องมานั่งมันนั่งตอบคาถามใหม่ใช่ไหมว่าอะไรอะไรมีบรรพูรุษเป็นวัวมาก่อนต้องมานั่งกี亚马สายพันธุ์ที่มันจะมันจะมันจะใช้กุรบานได้อะไรเงี้ยเออเนื้อออกมาและอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือคือถ้าพูดถ้าพูดในทางหลักการที่ว่าในศาสนาเนี่ยกุรบานได้เฉพาะสัตว์พวกนี้ ซึ่งผมไม่รู้นะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายว่าไอสัตว์เนี่ย,ยวัวแพะแกะวัวแพะแกะอูดเนี่ยคือมันมันมีบรรพบุรุษร่วมกันยังไงอะไรแบบไหนแล้วมันก็จะเกิดคําถามขึ้นว่าทําไมศาสนาถึงอนุญาตเฉพาะ4ีหประเภทนี้โดยที่บางตัวมีบรรพบุรุษร,ร่วมกันกับมันทําไมไม่มีสิทธิ์ที่จะโดนเอามาเชื่อเป็นอาหารที่เราใช้แจกจ่ายในวิธีกุรบาน อันนี้มันจะเกิดคําถามขึ้นนะซึ่งผมตั้งคําถามให้คนที่เชื่อตอบด้วยคนที่พยายามจะโยงเรื่องราวศาสนากับตัวสี่นุ่ยคือคือคือเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าอันนี้ผมไม่รู้เลยนะคุณอริธถ้ารู้ก็บอกหน่อยแล้วกันว่าวัวเนี่ยมีพันธุ์พัุรุษร่วงมากบอะไรอ่ะอะไรบ้างที่มีพันธุ์พัุรุษร่วมกับวัวคือวัวมันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไงคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมย้อนกลับไปมันก็จะต้องมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางอย่างที่อยู่ในนนสาาายววิััฒกรของม อก็ต้องไปเปิดแมพดูว่าเขายงยงยงไปหาอะไรสมมุติถ้ามีอะไรพอจะใกล้ที่วัวเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดคำถามว่าเออทำไมศาสนาถึงให้วัวแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ไอ้ตัวหนึ่งที่มันร่วมกัน้องมืนพี่น้องมันพี่น้องในครอบครัวตระกูลมันแฟมิลี่มันนย่ช่นหนูอ่ะหนูที่แตกสายกันมาใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นปัาคำถามคือผมก็นั่งคิดในใจตลอดว่าผู้ก่มฟิกเรื่องนี้มันพอจะออามาเป็นหลักฐานบอกคนพวกนี้ให้ได้สติบ้างไหม ว่าไอ้ที่พยายามจตเชื่อเนี่ยมันมันมันจะไปไม่ได้ต่อแล้วนะกับตัวบทหรือถ้าคุณตั้งฐานที่ว่าเรื่องอดัมเนี่ยคุณไม่เชื่อเพราะาขัดตัวบทวก็ดีถ้าคุณถ้าคุณมีฐานนี้จริงๆในใจว่าอะไรที่ค้านกับตัวบทเราไม่เชื่อครับทีเนี้ยประเด็นนั่นคือว่าผมจะถามต่อว่าคุณหมายถึงว่าคุณคุณตรวจสอบหรือยังว่าแม้แต่สัตว์เนี่ยมันจะค้านหรือเปล่าอื คือจริงๆเอ่อเชคอับดุลอาซิดอิบดุมบาสอ่ะท่านก็ยกหลักฐานมาตอบเรื่องวิวัฒนาการของสัตว์แต่แค่ผมมองว่าการตอบของท่านอ่ะอาจจะโดนแย้งได้จากคนที่เชื่อนะค,คือคือเหมือนเชคบินบาสท่านตอบประมาณั้นท่านไปยกอายะหุ์ักุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าสัตว์เนี่ยลอ์สร้างมาให้เป็นอุมมะห,หนึ่งก็หมายถึงว่าไก่ก็ประชาชาตินึงวัวก็ประชาชาตินึงอันนี้เสือก็ประชาชาตินึงคือมันเป็น สายพันธุ์มันไปมีเผ่าพันธุ์ของมันมีเผ่าพันธุ์ของมันซึ่งเช็กินบาสท่านไปยกองค์การเหล่านี้มาเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นทฤษฎีวัฒนาการที่อธิบายแม้แต่สัตว์ก็ขัดกับอญญายานีเพราะว่าถ้าใช้ทฤษฎีวัฒนาการเนี่ยมันจะมันจะแบ่งสัตว์เป็นอุมมมาไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็นพวกเดียวกันหมดอาจะเป็นลักษณะน,นี้เพียงแต่ว่าผมมองว่าคําอธิบายนี่เช็กินบาสอาจจะโดนแย้งกลับได้จากคนพวกนี้ว่าเอา้าแล้วถ้าอย่างนั้นจะอธิบายพวก สัตว์ผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ยังไงอย่างเช่นเขาเรียกอะไรไลเกอร์ like ไหมที่เราเอาเสือกับสิงโตผสมกันออกมาเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ค,คือผมไม่แน่ใจว่าการผสมพันธุ์ออกมาเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าในทางฟิกในทางในทางหลักการศาสนาแต่ว่าพอจะเห็นร่องรอยแหละคืออิมามชาฟีอีท่านเคยคือในมัสซาบชาฟีอีเนี่ยเขาจะมีทัศนะว่าหมากับหมูเป็นนื้ิสยือไง แล้วทีนี้นเขาก็พูดเผื่อไปว,ว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันออกมาเป็นสัตว์ตัวหนึ่งจากสองสายพันธุ์เนี่ยม,มันก็ถือว่านาฬิสเท่ากันอืมเขาก็พูดพูดดักไว้ว่าไม่ว่าจะเอาอะไรก็ตามแต่ถ้า,ถามันมาจากสองต้นฐานมันมาจากสองสายพันธุ์เนี่ยม,มันก็คือนาฬิสอย่างงี้เป็ตนต้นครับโอเคแล้วคือผมผไอันนี้ผมเเฟเเฟนะว่าโอเคถ้าสมมติคนคนหนึ่งเชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยอันนี้แน่นอนกูฟดเพราะว่าข้านกับเรื่องระเบียดัม แต่ถ้าเรื่องสัตว์เนี่ยเรื่องสัตว์เนี่ยอาจจะต้องมานั่งมานั่งคุยกันต่อว่ามันจะผิดถึงขั้นว่าเป็นกาเฟหเลยไหมหรือมันจะเป็นเรื่องของการก้าวล่วงไปพูดในการสร้างของลอดที่เรไม่มีความรู้ร <ถ S 2> คือ,อ,อคือคือทางที่ดีที่สุดอ,อาจารย์ก็คือเราพูดไปตามข้อที่จริงทางวิัาที่มันปรากฏจริงๆอะ่ะอย่างเช่นไม he, เคิลบีฮีเขาเขาสรุปแบบสั้นๆอาจารย์ว่าเอาง่ายๆเลยว่าสิ่งมีชีวิตอะ่ะมันไม่สามารถข้ามแฟมิลี่มันได้คือหมายความว่าแมว หมาเนี่ย hmm. มันคนละแฟมิลี่ไงคือหมาจะไม่เป็นแมวแมวจะไม่เป็นหมา hmm. อ่าหรือปลาอย่างเงี้ยหมาแฟมิลี่หมามันจะไม่ไปเป็นปลาอย่างเงี้ย hmm. คือแล้วแล้วสิ่งนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่มันสํารวจได้ฮะ hmm. ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือพอ อพอภายใต้ Family ลงมามันสามารถเกิด Variation หรือว่าการผันแปรได้จันก <intent. S 1> ็เหมือนอย่างเช่นใน f a m i l y แมวใช่ไหมพอมันแตกสายลงมาเนี่ยมันก็เป็นแมวพันธุ์ต่างๆได้ก็ <c oughs> ยังเป็นแมวก็ย<ม>ังเป็นแมวคือมันมีต้นแบบของความเป็นแมวต้นแบบของความเป็นหมาต้นแบบของความเป็นปลาเงี้ย <c oughs> ใช่ซึ่งในทางอนุกรมวิธานวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่า Family ไงี้ยแฟมิลี่ใช่ทีเนี้ยบีฮีเขาให้หลักกาว้างว่าการกลายพันธุ์ที่เราสํารวจได้เนี่ย มันไม่มีการสร้างแฟมิลี่ใหม่ขึ้นได้คือไม่มีการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ข้ามจากแฟมิลี่แมวไปเป็นแฟมิลี่สัตว์อื่นอ่ะจุดเนี้ยมันจะมันเขาเรียกว่าเป็นตัวชี้ขาดเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดาวินจะเอาไงในการข้ามแฟมิลี่กันถูกไหมอย่างเช่นสัตว์บกไปเป็นสัตว์น้ําเนี้ยมันคนละแฟมิลี่กันเลยซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโอเควันนี้ก็ได้กี่เวลาแล้วนะครับพี่น้องที่เข้ามาถามมาเนี่ยผมพยายามจะ พูดพูดในสิ่งที่พี่น้องถามไปในตัวด้วยนะาจะไม่ได้เอามาตั้งเป็นคําถามโดยตรงแต่ว่าพยายามจะให้เนื้อหาที่เราพูดเนี่ยมันครอบคลุมในสิ่งที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับ,รบส่วนไอ้คาถามที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อโดยตรงผมอาจจะไว้ทีหลังแล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนะครับครับมา,มาอีกแล้วคุณคิงดอลล่าเนี่ยคนที่ก็อะไรเนี่ย ทำไมคนพิการแต่กําเนิดคนพวกนี้พระเจ้าส่งบททดสอบมาให้หรือเปล่าครับถ้าส่งมาให้ทําไมบททดสอบของเขาไม่เท่ากับคนปกติครับเขาลําบากกว่าคนปกติครับอะไรเงี้ย <c oughs> คือจริงๆอะ่ะคือเวลาท่านมองอะไรเนี่ยท่านก็มองในจุดของตัวเองตลอดเวลาท่านบอกว่าคนพิการนอะ่ะลำบากกว่าคนปกติเนี่ยคือท่านไม่ได้รู้ไงว่าไอ้ลำบากกว่าลำบากน้อยลำบากมากลำบากไม่มากเนะี่ยคือเอาอะไรวัด <c oughs> ในสายตาของท่านนึออกไหม และการที่คนคนหนึ่งลําบากกว่าอีกคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลว่ามันจะไม่มีพระเจ้านึกออกไหมครับแต่ละคนจะโดนบททดสอบที่ลักลั่นกันไปนึกออกไหมแต่ละคนจะโดนบททดสอบที่ลักลั่นกันไปและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกคุณนะั่นคือว่าเวลาคุณอินก,กับกับการสงสารคนพิการซึ่งเป็นธรรมชาติปกติทุกคนต้องสองสารคนพิการ<ม>แต่เวลาคุณอินกับเนี่ยคุณอย่าไปทึกทักว่าคนที่โดนบททดสอบเป็นคนพิการนี่คือที่สุดของของของความเจ็บปวด นั่นหอไหมมันอาจจะมีคนที่เจ็บปวดกับคนพิการก็ได้โดยที่อวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์เช่นผู้หญิงคนหนึ่งโดนฆ่าผมขืนอย่างเงี้ยคือคือคือคุณไม่รู้หรอกว่าตกลงใครทุกข์กว่ากันหน้าที่พระเจ้าเนี่ยพระองค์ตัดสินว่าใครใครทุกข์กว่ากันทุกข์กว่ากันอย่างนี้เป็นต้นอคนพิการบางคนอาจจะพิการครับแต่คุณไม่รู้ว่าการพิการของเขาเนี่ยเป็นเหตุให้เขาไปทําชั่วไม่ได้นะนะเป็นเหตุให้เขาไปทําชั่วไม่ได้ เขาพิการเลยเป็นเหตุให้เขาไปทําความรลวร้ายไม่ได้และ<ม>นั่นก็เป็นเหตุให้เขาเนี่ยถูกเอาบาปได้น้อย<ม>อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าในโลกอิสลามเราเรามีผู้รู้ที่ตาบอด<ม>และก็กลายเป็นผู้รู้ที่มีอิทธิพลต่อโลกอิสลามมากไม่ว่าจะเป็นเชคบินบาสของซาอ,อุดอย่างเงี้<ม>เยเชคคือคือคนอย่างเชคบินบาสท่านต้องคิดอยู่แล้วว่าการตาบอดของท่านเนี่ยถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือพระเจ้าไม่ได้ทําให้ท่านใช้ดวงตาไปในทางฝ่าฝืนพระองค์ นึกออกไหม <c oughs> คือเราอยากคิดว่าการตาบอดคือบททดสอบอย่างเดียวการตาดีก็บททดสอบเหมือนกันถ้าเราเข้าใจว่าบททดสอบนั้นมันมีความหมายมากกว่าเรื่องลําบากลําบากลําบากฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คนที่ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยก้าวพ้นจากไอ้กรอบคิดแคบๆแ,แบบนี้ได้แล้วคือมันนานมากเลยกรอบคิดแบบว่าแบบว่าบททดสอบคือคือเรื่องทุกๆแบบที่ตัวเองเก็ตได้ด้วยเบสิคนึกออกไหมครับครับเออมันมันควรจะรอดพ้นจาก มันควรจะไปพ้นจากประเด็นแบบนี้ได้แล้วนึกออกไหมคือทุกอย่างเป็นบททดสอบหมดในโลกนี้ไม่แต่การมีความรู้เป็นบททดสอบเลยนึกออกไหมครับเออทุกอย่างเป็นบททดสอบหมดฉะนั้นตราบเท่าที่คนหนึ่งยังไม่ตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ที่ตัวเองมีอยู่มันจะนําไปสู่อะไรกันและสิ่งที่น่ารู้ที่สุดที่ศาสนาสอนเราก็คือความสบายเนี่ยคือบททดสอบที่น่ากลัวใช่ความสบายคือบททดสอบที่น่ากลัวนะครับยอมรับแม่ครับว่าคนที่มีความพิการทางร่างกายเนี่ย เมื่อเอาความผิดที่เขากระทำมาเทียบกับคนที่อวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยคุณจะเห็นความเทียบไม่ได้เลยเรื่องความรลวร้ายอ่ะอม,มนุษย์โลกเนี่ยพังพินาศและเสียหายก็เพราะคนอวัยวะครบน่ใช่คือเห็นไหมนะคดีอาชญากรรมที่มาแต่คนพิการมันน้อยมากนึกออกไหมน้อยคดีอ,อาชญากรรมรายวันมันมาแต่คนสมบูรณ์ทั้งนั้นแหละนึกออกไหมแข็งแรงนั้นเลยใช่ฉะนั้นผมแค่ยกประเด็นนี้มาเพื่อจะบอกว่าเวลาคุณเห็นคนพิการเนี่ยคืออย่าไปยกประเด็นนี้เป็นหลักฐานว่านี่แหละ พระเจ้าไม่มีหรอกอืเพราะถ้าว่าถ้าพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นผู้เมตตาไงพระเจ้าจะทําให้พิการทําไมอ่ะโดยที่บางทีคุณไม่รู้เลยว่าไอ้การที่พระเจ้าทําให้คนคนนี้พิการเนี่ยมันทีมันเป็นความเมตตาแล้วบนความหมายที่ว่าพระองค์รู้ล่วงหน้าไปหมดพระองค์รู้ล่วงหน้าหมดว่าถ้าคนนี้ไปแบบนี้จะไปเจออะไรถ้าคนนี้ไปแบบนี้จะไปเจออะไรคุณไม่รู้หรอกครับว่าเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก กี่ล้านกี่ชีวิตในโลกไปเนี่ยคุณไม่มีความรู้เลยว่าถ้าคนเหล่านี้รอดชีวิตทุกคนเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นฮิตเลอร์อีกกี่คนนะคุณไม่รู้ฉะนั้นแม่คนหนึ่งที่พระเจ้าทดสอบเขาให้ลูกเขาเนี่ยโดนไฟคลอกตายแต่เด็กถ้าคนที่ไม่มีศรัทธาจะคิดว่าเนี่ยพระเจ้าไม่มีจริงหรอกที่ถึงทัดได้ทําให้เด็กลงไปนอนดิ้นในกองไฟทําไมไม่ช่วยอย่างเงี้ยแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเด็กคนนี้ถูกปล่อยถูกกําหนดให้โตขึ้นและใช้ เสรีของตัวเองได้อย่างเต็มที่เขาอาจจะกลายเป็นอาชญากรรมที่ไปฆ่าคนสักสิบล้านคนได้คือพี่น้องลองคิดดูว่าในทางประวัติศาสตร์คนอย่างฮิตเลอร์ซึ่งเรารู้กันแล้วว่าเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ฆ่าคนไปหกเจ็ดล้านคนนะคือถ้ามีใครจับเขาโยนลงไปในกองไฟแต่วัยเด็กประวัติศาสตร์อาจจะไม่เป็นแบบที่เราเห็นก็ได้แต่แน่นอนแหละเราเชื่อว่าทุกกำหนดของพระเจ้าไม่ว่าจะออกมาดูจากความรู้สึกเรามันดูเจ็บปวดขนาดไหนมันมี wisdom มันมีหิมกอยู่ มันมีวิทยาปัญญาอยู่ซึ่งเรารู้ไม่หมดและพระเจ้าไม่ได้อนุญ,ญาตให้เรารู้หมดเราจะไปรู้อะไรแค่เส้นผลบน,บนกระบาลเราเนี่ยเรายังนับไม่หมดเลยนึกออกไหมเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรที่พระเจ้ากําหนดให้เกิดขึ้นในโลกนี้มันมีเหตุผลอะไรซ<ช>่อนเร้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดณน่ความรู้ของพระผู้เป็นเจ้านะครับคืออาจจะพูดงนี้ได้ไหมอาจารย์ว่า การที่มันมีความชั่วอยู่บนโลกนี้แหละเราจรึงรู้จักความดีอันนั้นแน่นอนเชฟอุซีมินเคยพูดเชฟอุซีมินอธิบายเลยว่าคําตอบที่เบสิกที่สุดว่าทําไมพระเจ้าถึงกําหนดให้มีความชั่วเกิดขึ้นก็ถ้าไม่รู้จักความชั่วแล้วจะรู้จักเลยครับว่าอะไรคือความดีมแลวจะรู้จักเลยครับว่าอะไรคือการต่อสู้เพื่อเอาชนะความชั่วคุณค่าของมนุษย์จะอยู่ตรงไหนครับอย่างนี้เปต้นนี่คือเบสิกแล้วเชฟอุซีมินก็ยกอายุขัยบทหนึ่งว่าม,มนุษย์หลายคนสํานึกผิดเพราะความชั่วก็เยอะ นึกผิดข้อความชัว่วกปเยคนคนหนึ่งเป็นในหน้าปล่อยเงินดอกเบีย้ยเป็นในหน้าปล่อยเงินดอกเบีย้ยปล่อยไปกินเงินดอกเบีย้ยขูดรีดชาวบ้านชาวช่องเขาตั้งเท่าไหร่วันหนึ่งลูกสาวเขาโดนลูกหนี้ยิงตายเงี้ยเป็นความชั่วร้ายนะที่มีคนมาฆ่าลูกสาวเขาแต่การตายนั้นทําให้เขาคิดได้ว่าดอกเบีย้ยที่เขาปล่อยมันเป็นความผิดเห็นไหม,มนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งจากเป็นล้านหมื่นตัวอย่างว่าในความชั่วเนี่ยก็นําไปสู่ การสำนึกผิดของอีกหลายชีวิตครับจริงไหมครับจริงไหมครับมุสลิมไหมบางท่านเคยเล่าผมว่าแต่ก่อนไม่ได้ใส่ที่จบจนกระทั่งถูกคุกคามถูกคุกคามถูกลวนลามถึงจะคิดได้ที่จะใส่ที่จป็นี่เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆเลยว่าความชั่วที่คนหนึ่งทำนำไปสู่ความดีของอีกหลายชีวิตเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่ามองอะไรด้วยมุม แคบๆในมุมของตัวเองนะครับนับ่นแสดงให้เห็นว่าท่านยังไม่รู้จักความรู้และความยิ่งใหญ่ของพระผูเ้เนเจ้านะครับก็ฝากไวอ้อะก็คงได้เก็บเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะห้าทุ่มแล้วนะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่น้องก็อินชาล่ะถ้ามีรายการแบบนี้อีกหรือผมจะกลับมาทําอีกนะครับคืออันนี้ก็จะเป็นรายการที่เหมือนที่ผมเคยทำฟรีสผมจะทํารายการโดยการเชิญคนที่ถกเรื่องสมัยใหม่ เข้ามาคุยนะครับพี่น้องท่านใดที่มั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถในการเสนอข้อมูลวิชาการมีความสามารถในการที่จะพูดคุยทำรายการแบบนี้เนี่ย mm hmm. แต่ไม่มีเวทีพี่น้องจะตอบผมมาผมจะทดสอบดูแล้วถ้าคิดว่าพี่น้องโอเคพูดได้มีความสามารถผมก็จะพา mm hmm. ออกรายการนะครับทิ mm hmm. ้งท้ายนิดนึงอาจารย์ครับเราไม่ปฏิเสธการวิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ใช่ไหมครับ การวิวัฒนาการของรยธรรมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโครงสร้างทางชีวะเป็นเรื่องของ<ช>ความสามารถและความรู้มันไม่ได้ไปเสพอยู่แล้วเช่นมนุษย์ยุคอดีตไม่มีเครื่องบินนั่งแล้วมีเครื่องบินนั่งอะไรนั้นมันไอ้ส่วนนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหานะ<ช>ถ้าหมายถึงอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาการและความสามารถของมนุษย์นะครับเพียง <et> <et> แต่อย่าง <et> ที่บอกแหละว่าเวลาอ่านงานเขียนทางประวัติศาสตร์ในเชิงพวกวิวัฒนาการของรยยรรมมนุษย์เนี่ยอย่าไปเชื่อมาก บางทีมันก็คาดการวันเวลาสับสนอุลมานะครับอคือบางทีเนี่ยประวัติศาสตร์ในยุคอดีตที่เราอ่านมาเนี่ยบางทีมันอยู่ที่การบันทึกของคนสักคนหนึ่งภายในกระดาษแค่สี่หน้าห้าหน้าแล้วเราก็เอามาขยายความเป็นตุเป็นตะบางทีข้อมูลที่เรามีจากอดีตเนี่ยมันเล็กน้อยมากบ,บางทีเราไปเจอแผ่นจารึกอยู่สามสี่แผ่นอยู่แค่นั้นแหละรเรามีข้อมูลแค่นั้นเราก็มาขยายความต่อฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเวลาอ่านหนังสือ พวกนี้ต้องระวังมากๆเลยคือผมจะเตือนมุสลิมเหมือนกันบางทีเวลาเราอา่านหนังสือบะัศาสตร์เนี่ยคืออ่านปุ๊บเนี่ยแล้วเหมือนกับ P ปรวศาสตร์บางอย่างมาขัดที่กุอานเล่าอ่ะมันแปลกที่ว่าเราเลือกที่จะเชื่อข้อมูลปะวัติศาสตร์โดยที่เราไม่ถามด้วยไอข้อมูลปะวัศาสตร์ที่เขียนเนี่ยใครมันเกิดทันที่จะเห็น,น <spawn. S 1> มันไม่มีใครเกิดทันเอาแล้วเชื่อได้ยังไงเชื่อผ่านหลักฐานที่ถูกถักทอผลิตแล้วผลิตอีกซ้ําแล้วซ้ซําอีกอ้างกันไปอ้างกันมาอ้างกันไปอ้างกันมาไม่รู้อยู่ไหนอย่างนี้เป็นต้นครับ อย่าเช่นยกตัวอย่างนะมีคนเคยบอกว่าเนี่ยเวลาคุณอ่านพูดถึงนบ,บีนั่งโอ้ขัดกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ครับยังไงฮะคือคือเขาบอกว่าเวลาเราเชื่อว่านบ,บีนั่เนี่ยพาผู้คนออกจากการน้ำท่วมที่ท่วมทั้งโลกนะครับเอาเอางี้ก็ได้ ยุคนบีนุวเนี่ยเป็นยุคที่ตัวบทยืนยันว่ามันเป็นยุคแรกที่ชีริกถือกําเนิดขึ้นใช่ไหมครับเป็นยุคแรกที่ชีริกถือกอำเนิดกเนิดขึ้นทีนี้ก็จะแบบไปเอาหลักฐานทางโบราณคดีมาหักล้างบอกว่าเฮ้ยไม่ชีริกเนี่ยมันมีอายุ <c oughs> ก่อนเก่าแก่ก่อนหน้านั้นอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วไหนอะไม่เห็นเจอเลยร่องรอยของกูโบของวลีทั้งห้าที่ล็อกกาว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีริก คือเพราะว่าในกุรอานาระบุว่าชีริกแรกเนี่ยถือกำเนิดบนโลกใบน,นี้เนี่ยด้วยกับชีริกที่มาในรูปของกูบดหลุมศพของคนดีแต่บางคนบอกไม่ใช่ชีริกที่เจอเก่าแก่ที่สุดนี่มันเป็นเรื่องของรูปจเจวันเป็นเรื่องของเทพเรื่องของผีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมโดยที่บางทีเนี่ยหนึ่งในที่ไม่ได้ตั้งสติถามก็คือว่าคุณรู้วันเวลาของบีน์วหรออันเป็นประเด็นสาคัญประเด็นใหญ่เลยคือคุณไปรู้ได้ยังไงว่านบีนฮวเนี่ยตอนไหนเกิดตอนไหน อาไบเบิลบอกไ่เบิลไม่ใชกุฎานบอกไม่เบิลบอกว่าระหว่างนบีนอ๊กกับพระเยซูเนี่ยห่างกันกี่รุ่นกี่เช่นนั่นไม่เบิลเล่าไบเบิลเล่าไม่เชื่อไปเบิลได้ใช่ไหมไม่กุฎานเชื่อไม่ได้ใช่ไหมกุฎานไม่ได้บอกว่ายุคไหนใช่ไหมประการที่สองหลักฐานทางโบราณคดีที่เราเจอมันไม่ใช่ทั้งหมดของภาษามนุษย์มันอาจจะมีอะไรสูญหายไป ตั้งเท่าไหร่<ม>และทฤษฎีทางวัตา,าที่อธิบายเนี่ยมันก็เคลื่อนแล้วเคลื่อนอีกไม่รู้กี่รอบแล้ใชนะค่ครับครับน<ม>ึกออกไหมครับฉะนั้นผมเนี่ยที่เรียนประวัติศาสตร์มาก,ก็น่าจะหัวแตกกันเนี่ยครับเอ่อบางถ้าเป็นประวัติศาสตร์ยุคโบราณหน้าในส่วนใหญ่ผมอ่านผ่านๆ<ม>ไปเองแล้ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่ออะไรมากครับเพราะว่ามันหลักฐานเชิงประจักษ์มันค่อนข้างเย่เลยฉะนั้นหลักประวัติศาสตร์ที่ผมพยายามอ่านแล้วคิดว่าเอาจะเป็นสาระจริงๆคือประวัติศาสตร์ที่เราอยู่ในยุคที่เรามีวิดีโอถ่ายมีมีมี แต่ถ้าเป็นวศาสตร์ยุคโบราณเนี่ยเช่นหนังสือของฮารอรลลี่เขียนเนี่ยคือคือเอาจริงๆเ่ะคุณไปดูเวลาตอนที่ผมซื้อหนังสือไม่ใช่ไม่ใช่ซือ้อเลยได้มาฟรีแต่หนังสือของยูวานเนี่ยผมเจอครั้งแรกตอนที่ไปเที่ยวตุรกีอประเทศที่เขาบอกเป็นดาวไลท์าลาว่าขายหนังสือของ,ง,งอยูวานเต็มไปหมดเลยหาหนังสือสารฟีไม่ได้หนังสือศาสนาไม่เคยเจอไงคือตอนที่ผมได้เล่มนี้มาเนี่ยครั้งก่อนที่ผมจะอ่านแล้วเขาเขียนอะไรเนี่ยตามภาษา พวกผม,มนะผมจะเปิดดวงสืออ้างอิงไทยริมหนึ่งว่ามันอะอะไรคือคุณจะเขียนหนังสือประวัติศาสตร์ที่พูดถึงโลกยุคอดีตเนี่ยแต่คนรีเฟอรนซ์เนี่ยแหล่งอ้างอิงของคนณนึงคือหนังสือสมัยใหม่อย่างเดียว<อ>คือมันไม่ใช่นะในทางในทางที่ว่าจะให้ผมเชื่อว่าคุณเขียนอะไรคุณจะอะไรจะเขียนเรื่องตั้งแต,แต่ชีวิตแรกกาเนิดขึ้นแล้วอารยธรรมแรกของมนุษย์สร้างอะไรมาแต่รีเฟ r รนซ์ของคุณก็คือหนังสือที่เพิ่งพิมพ์2010ร่วมสมัยทั้งนั้นหรือคนเนี้ก มันเอาอะไรมาอ้างคืออ่านหนังสือสมัยใหม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือต้องกลับไปหาต้นฐานเดิมให้ได้อ,อย่างนี้เป็นต้นต้องกลับไปหาต้นฐานเดิมให้ได้เช่นผมยกตัวอย่างว่าดรซาเมีามิรีเนี่ยพยายามจะเขียนยืนยันว่าคือในกุรานเนี่ยรับพูดว่าตอนที่ฟิรเอาส,าอสั่งฮามานให้ทําหอสูงขึ้นไปเพื่อจะท้าทายพระเจ้าของนบีมูซาอะลัยฮิสลามฟิรเอาบอกว่าให้ฮามานไปเอาดินมาเผา เป็นอิฐ <P an> เพื่อจะต่ออาคารขึ้นไปนั่นคือสิ่งที่กูอานระบุคนก็มาตั้งคําถามว่าเฮ้ยอะไรดินเผาได้ยังไงเฮ้ยพวกอียิปต์สมัยก่อนเวลาเขาสร้างปิระมิดขึ้นไปัน,นเขาไม่ได้ใช้ดินอเขาใช้หินเลยเอ,ลอ๋อแส,สดงว่ากุอานเนี่ยเล่าข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกับโบราณคดีนะผิดละดรซาเบียอเมรีนท่านก็พยายามจะแยกเรื่องนี้ก็ไปค้นคว้าจริงๆมันมีฝรั่งแต่ยุคยุคอัจันนี่คมแล้วไปศึกษาเขาบอกว่าที่ฐานของสิ่งก่อสร้าง ในอริยธรรมอียโบราณเนี่ย<ม>คือประเด็นก่อนอื่นเลยก็คือว่าคุรอ่านไม่ได้บอกว่าคือพิระมิดมที่คุรอ่านเล่าเนี่ยว่าฟิร์เอาสั่งให้ฮามานก่ออาคารขึ้นไปเนี่ย<ม>คุรอ่านไม่ได้บอกพิระมิดคุณเอาไปโยงกับพิระมิดนี่คือความผิดที่หนึ่งนะนึกออกไหมคุรอ่านไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุว่าคือพิระมิดคุณรู้ได้ยังไงว่าคือปิระมิดมแล้วประการที่สองก็คือดออรสามีอาเมรี่เนี่ยไปไป,ไปอ้างอิงเอกสารในหนังสือของอียโบราณที่มันวาดเป็น อักษรรูปคนเนี่ยคือมันมีคนคนหนึ่งข้าหลวงคนหนึ่งขุนนางคนหนึ่งที่ออกเสียงคล้ายกับฮามาในภาษาอัหรับเลยซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละแล้วก็ปรากฏไปพบว่าในฐานของสิ่งก่อสร้างในอรอยธรรมอียิปต์โบราณหลายอันเนี่ยฐานของมันไม่ใช่หินนะแต่เป็นดินที่เผาไฟจนแข็งจริงจริงมีอยู่มันก็มีอ้างอิงทาง<อ>ทาทงโบราณคดีซึ่งไอการอ้างแบบนี้มันคืออ้างจากหลักฐานโบราณคดีชั้นต้นครับ เออและหลังจากนั้นน่ะจะไปผลิตซ้ําอ้างอิงในหนังสืออีกร้อยเลย่มนันไม่ใช่ปัญหาครับพอแยกให้ออกนะครับว่าเวลาเราพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคก่อนที่เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือบันทึกในะอย่างสมบูรณ์เนี่ยอ,อะไรมันเป็นอะไรนต้องเข้าใจนะครับครับทีนี้อ่ะก็คงคือบางคนอนะ่ะอาจารย์อ,อีกนิดนึ่งคือมันบางคนอนะ่ะเหมือนไปเข้าใจอประวัติศาสตร์วิวัฒนาการต่าง ทางประวัติศาสตร์อะว่าเราก็เป็นแฟกต์เลยนะเหมือนกับไอท้ทฤษฎีเทววิทยาขององคุตกรงอาจารย์ที่มันอธิบายว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้ากันหรอกแต่มนุษย์อะมันวิวัฒนาการมาจากการที่เราเชื่อพูดผีเมื่อก่อนแล้วค่อยๆลดจํานวนลงจนในที่สุดก็มาเป็นโมโนเทซึมเอกาทิวนิยมในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้บันไดวิวัฒนาการอย่างเงี้ยคนก็คนมันเข้าใจไปราวกับว่าไอ้นี้คือแฟกต์ทางประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะอาจารย์ ซึ่งผมไปดูมามันก็มีข้อวิพากษ์ของนักประวัติศาสตร์อีกหลายกลุ่มเลยอ่าที่เขาไปบอกว่าไม่ใช่อ่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเริ่มจากโมโนเทอซึมแล้วค่อยๆแตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เสริมนี่นี่ครับอะก็คงได้แก่เวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะห้าทุ่มแล้วก็เชิญรับพี่น้องเดี๋ยวโอกาสครั้งหน้าเรามีอะไรเราก็จะกลับมาทารายการตัวนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวหัวข้อในครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ไปทาง Facebook ให้นะครับวันนี้ก็อาจจะชุกละห แล้วก็รวดเร็วนิดนึงนะครับก็ขอมาพี่น้องที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไว้ในการทํารายการชุดนี้แล้วกันอเช้าแล้วเดี๋ยววิดีโอหรือคลิปวิดีโอชุดนี้เดี๋ยวก็จะมีการตัดต่อแล้วก็เผยแพร่ไปทางช่องสํานักพิมพ์มัสบิกูุนเหมือนเดิมนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เราก็ขอจบการพูดคุยในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตอฟิฮฺัลฮิดายัฟซ์สลามุอะลัยกุมวะเราอฮ์มุลลัลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์